ตอนที่31เริ่มต้นตำนานแก้ไขเทพกระบี่แห่งมหาจักรวรรดิโจเป็นเทพกระบี่โจแทนนะคะเหล่านักโทษไม่ได้มาหยุดยัง้งหรือร่วมวงปล้นสะดมแต่ละอาคารในบริเวณใกล้เคียงกับโจวชวนจีแต่อย่างใดเป็นเพระเาะโจวชวนจีช่วยพวกเขาไว้พวกเขาเลยไม่คิดที่จะไปแย่งสมบัติที่อยู่ในป้อมประการเงาภูผากับเขายังไงซะทุกคนที่สามารถผจญภัยในป่ากูหลานได้ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นคนรวยอยู่แล้ว ขณะที่พวกเขามองดูโจโชวนจีปล้นของอยู่พวกเขาก็เริ่มพูดคุยกันและถามเกี่ยวกับเทพกระบี่โจโวรวมถึงภูมิหลังของเขากันส่วนจังรูยูไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยแต่ลงเขาเพื่อไปเก็บกวาดพวกโจรที่ยังเหลืออยู่แทนพวกกองโจรมันเป็นแค่พวกเศษเดนสําหรับเขาพวกมันอาจจะมีเหตุผลสําหรับการกระทําที่โหดร้ายทารุณน,นั่นแต่ไม่ว่าเหตุผลจะเป็นอะไรก็ตามพวกมันก็หลีกเลี่ยงชะตากรรมไม่ได้อยู่ดีและอีกด้านหนึ่ง โจชวนจีก็เจอกรงเลกกอกที่อยู่ในบ้านของหัวหน้าใหญ่เข้าหนูตัวเลกกอกถูกขังเอาไว้อยู่ข้างในกรงมันมีขนสีน้ำตาลอมเหลืองและดวงตาที่ใหญ่โตลานขนสีทองสองเส้นทอดยาวตลอดแนวหลังของมันดวงตาของเจียงชะลือน้อยเปล่งประกายก่อนที่เธอจะวิ่งตรงไปหาเขาทันทีที่เห็นหรือว่านี่จะเป็นหนูทอรายสามตาที่พวกเขาพูดถึงกันหน้ามันสามารถระบุตำแหน่งของสมบัติทั่วทั้งโลกได้เลยนะ เจียงชฉลยน้อยบอกกับโจชวนจีเมื่อได้ยินแบบนั้นดวงตาของเขาก็เปล่งประกายเช่นกันพวกเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับสัตว์ในตำนานที่มีอยู่ในโลกนี้จากกัวไปหลีมาก่อนและในหมู่พวกมันก็มีหนูทอรายสามตาด้วยเหมือนกันโจชวนจีเก็บดาบก่อนจะปล่อยหนูทอรายสามตาออกมาเจ้าหนูทอรายสามตาดูท่าทางจะกลัวมากมันทั้งสั่นและขดตัวเป็นลูกบอลเจียงชฉลยน้อยพยายามที่จะจับมัน แต่โจโชวนจีก็ห้ามเอาไว้ก่อนเขาอุ้มมันเอาไว้ในอ้อมแขนก่อนจะพูดขึ้นนอว่าแล้วถ้าเจ้าตัวเล็กนี้มันเป็นตัวอันตรายละ่ะเจียงชฉลือน้อยเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ดึงมือกลับทันทีคงจะดีกว่าถ้าให้โจโชวนจีทําให้มันเชื่องซะก่อนหลังจากนั้นพวกเขาก็กลับมาปล้นค้นของกันต่อต้องยอมรับเลยว่าพวกป้อมประการเงาภูผานี่รวยจริงๆโจชวนจีเจอหินวิญญ,ญาณมากกว่าสองแสนก้อนโดยระดับสูงที่สุดคือระดับสาม และนอกเหนือจากพวกหินแล้วยังมีสมบัติและยาอายุวัฒนะอีกจํานวนมากเขาเอาพวกมันทั้งหมดเก็บลงในสุดยอดช่องเก็บของเมื่อพวกเขากลับมาอย่างพื้นที่โล่งก็พบว่าพวกนักโทษยังอยู่กันพวกเขาต่างมองไปยังโจชวนจีอย่างอยากรู้อยากเห็นโจชวนจีเลิกคิวสงสัยนี่พวกนั้นต้องการจะขโมยของจากเขางั้นหรอตุกชายคนหนึ่งคุกเข่าลงและพูดขึ้นว่าข้าขอขอบคุณท่านเทพกระบี่โจวะหลังจากที่เขาพูดจบเขาก็เริ่มหมอบกราบ นักโทษคนอื่นๆก็คุกเข่าลงและเริ่มขอบคุณเขาเช่นกันโจชวนจีนั้นทรงพลังมากมันไม่น่าขายหน้าเลยสักนิดแม้พวกเขาจะเคารพโจชวนจีในฐานะผู้ที่อาวุโสกว่าเขารู้สึกตื้นตันใจเมื่อได้เห็นว่าพวกเขาต่างรู้สึกขอบคุณมากแค่ไหนจูจ่ๆเขาก็นึกอะไรได้ขึ้นมาทันที นั่นคือการกำจัดเหล่ากองโจรที่อยู่ในปากูหลานทั้งหมดเพราะถ้าเขาทำแบบนั้นเขาก็จะสามารถเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดของพวกมันมาได้แถมยังช่วยคนธรรมดาได้อีกด้วยใช่แล้วและใช้พวกมันเพื่อฝึกฝนทักษะของข้ายังไงล่ะอ่านโดจินดีโอยูเจไอเอ็นซคอมโจชวนจีตะโกนขึ้นนตรงนั้นว่าทุกท่านโปรดเงยหน้าขึ้นเถิดข้าเทพกระบี่โจขอสาบานว่าจะกำจัดพวกโจรทั้งหลายที่อยู่บริเวณขอบชายแดนอาณาจักรเหมันแดนใต้ให้สิ้นสากเอง หลังจากที่เขาพูดจบเขาก็จักไปพร้อมกับเจียงชือน้อยและน้องสองเหล่านักโทษเริ่มลุกขึ้นมาทีละคนและกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจถ้าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงในอนาคตการมาฝึกฝนของพวกเขาที่นี่จะมีความอันตราน้อยลงมากหญิงสาวในชุดเดรสสีเหลืองที่อยู่ด้วยกันกับเจียงชื่อน้อยตอนแรกขบฟันเล็กน้อยก่อนจะตามหลังโจชวนจีและเจียงชื่อน้อยไป ระหว่างทางที่ลงเขามีเสียงกรีดร้องอันน่าสังเวชดังมาจากเบื้องล่างจางหรูอ,อยู่กำลังไล่สังหารพวกโจรที่เหลือพวกเขาต่างซ่อนตัวด้วยความสิ้นหวังขณะที่บางคนถึงขั้นกระโดดลงจากหน้าผาและตกลงไปตายทันทีโจชวันจีพูดขณะที่เดินไปท่านที่ครั้งหน้าอย่าไปไหนไกลอีกนะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปท่านต้องฝึกให้มากกว่าเดิมเดี๋ยวข้าจะเป็นคนสอนท่านเองได้เลยเจียงชฉลยน้อยจับมือเล็กๆของเขาไว้พังยิ้มตอบรับเมื่อเธอแข็งแกร่งมากพอ เธอก็จะปกป้องตัวเองและช่วยเหลือโจวชวนจีได้เธอเลยเต็มใจที่จะฝึกส่วนเจ้าหนูทอรายสามตาที่อยู่ในอ้อมแขนโจว,วชวนจีก็โผล่หัวเล็กๆของมันออกมาและสังเกตสภาพแวดล้อมรอบข้างด้วยความหวาดกลัวแต่มันก็ไม่ได้พยายามหนีเจ้าหนูทอรายสามตานั้นเป็นสัตว์ในตำนานที่มีจิตวิญญาณเป็นของตนมันรู้สึกได้ว่าโจว,วชวนจีและเจียงฉลือน้อยไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อมันมันเลยไม่ได้หนีไปไหน เหล่านักโทษต่างเดินตามมาข้างหลังแต่ก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้มากนะักหลังจากที่โจชวนจีและเจียงชฉลอน้อยลงจากเขาอาใหญ่ก็บินมาหาจากที่ไกลๆและมาหยุดลงตรงหน้าน้องสองก่อนจะเอาหัวถูกับเจ้าน้องสาวตัวน้อยของมันโจชวนจีตรวจเช็คบาดแผลของน้องสองและพบว่ามันยังบินได้อยู่แต่ก่อนที่พวกเขาจะเตรียมตัวออกไปจางหรูอยู่ก็เดินเข้ามาหาเขาถือดับไว้ในมือพลางกมัดก่อนจะพูดว่า ท่านเทพกระบี่อาวุโสโจข้าขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือเขาไม่ได้มองที่รูปลักษณ์ของโจวชวนจีว่าเป็นเด็กแต่เขาตะลึงและทึ่งในจิตด,ดาบของโจวชวนจีเซนเขาคิดว่าโจวชวนจีเป็นจอมยุทธที่อยู่สูงกว่าระดับสร้างหลักฐานเขาเลยนับถือโจวชวนจีในฐานะผู้อาวุโสโจวชวนจีเหลือบมองและพูดขึ้นว่าข้าสิควรจะเป็นคนขอบคุณเจ้าไม่หรอกไม่หรอกท่านยกยอข้าเกินไปแล้ว จ้างรูอยู่พูดขึ้นด้วยความตกใจที่ได้รับคำชมจากเขาด้วยความเหนือกว่าของโจโชวนจีทำให้เขารู้สึกเหมือนกำลังเผชิญหน้าอยู่กับพ่อของตัวเองเขาสังหารทั้งหัวหน้าที่สองและหัวหน้าที่สามด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวช่างเป็นพลังที่น่าทึ่งเสียจริงแม้ในยามค่ำคืนท่วงท่าที่ฟาดฟันนั้นก็ยังทำให้เขาทึ่งได้เขารู้สึกว่าวิชาดาบของโจโชวนจีนั้นยังน่าหลงไหลามากกว่าวิชาดาบของจางเทียนเจียนซอีก มันเป็นรูปแบบการต่อสู้ที่เขาไฟฝนันทั้งรวดเร็วและดุดันก่อนที่เขาจะได้พูดต่อโจชวนจีก็กระโดดขึ้นหลังอาใหญ่และดึงเจียงชฉือน้อยขึ้นมาด้วยหญิงสาวในชุดเดรสสีเหลืองที่เดินตามหลังพวกเข้ามาติดดะก็เดินมาคุกเข่าต่อหน้าอาใหญ่พลางกัดฟันและพูดขึ้นว่าท่านเทพกระบี่โจวได้โปรดพาข้าไปด้วยและให้ข้าได้รับใช้ท่านด้วยเถิด โจชวนจีสังเกตเห็นอยู่แล้วว่านางเดินตามหลังมาแต่ก็ไม่คิดว่านางอยากจะมาเป็นสาวใช้ของเขาผู้หญิงคนนี้มีวันยุทธอยู่ที่ระดับรักษาปราณขั้นที่8ไม่ถือว่าแข็งแกร่งหรืออ่อนเกินไปอย่างไรก็ตามทำไมโจชวนจีจะต้องพานางไปด้วยละ่ะเขาใสา่หัวก่อนจะพูดว่าข้าไม่ต้องการสาวใช้หรอกนะหญิงสาวในชุดสีเหลืองเริ่มรู้สึกกังวลข้าจะทำตามทุกอย่างที่ท่านสั่งเลย จางหรูอยู่ทำสีหน้าขำขันขึ้นมาถึงใบหน้าของนางผู้หญิงคนนี้จะ,ปะเปรอเปื้อนแต่นางมีรูปร่างที่ดีผู้ชายทั่วไปที่ไหนจะปฏิเสธนางได้โจชวนจีใส่หัวก่อนจะเกรงขาและอายใหญ่ก็เริ่มบินออกไปโดยมีน้องสองบินตามหลังมาหญิงสาวในชุดสีเหลืองรู้สึกตกใจนางลุกขึ้นทันทีก่อนจะรีบวิ่งไล่ตามอาใหญ่และน้องสองจางหรูอยู่มองตามหลังโจชวญจีก่อนจะถอนหายใจด้วยความชื่นชม ด้วยวิหกมังกรที่เป็นสัตว์ทีแล้วสมแล้วที่เป็นเทพกระบี่โจว,วจริงๆเหล่านักโทษต่างถอนหายใจด้วยความชื่นชมเช่นกันถ้าไม่ได้เทพกระบี่โจแล้วพวกเขาไม่อยากคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้างกลางดึกโจวชวนจีและเจียงชฉลือน้อยก็กลับไปยังหุบเขาเจียงชฉลือน้อยตรวจบาดแผลของน้องสองขณะที่โจวชวนจีเอาหนูทอรายสามตาออกมาจากนี้ไปเจ้ามากับข้าเป็นไง เขาใช้นิ้วชี้แตะไปที่ปลายจมูกของหนูทอรายสามตาพลังถามหนูทอรายสามตาพยักหน้ายอย่างเดอดก่อนจะเอาหัวตัวเองทูมือของเขาเพื่อแสดงถึงความเป็นมิตรโจชวนจียิ้มอย่างพอใจก่อนจะปล่อยมันไว้ตัวเดียวเขาเอาของที่ปล้นมาทั้งหมดวันนี้ออกมาแล้วเริ่มนับนอกเหนือจากหินวิญญาณและยาอายุวัฒนะแล้วยังมีวัตถุวิเศษคำพีวิชาปราณและอาคมอีกมากมาย เขาเรียกเจียงเะดูน้อยมาและปล่อยให้เธอเลือกตามที่เธอต้องการยังมีเวลาอีกเหลือเฟือและพวกเขาไม่จําเป็นต้องออกจากหุบเขาเลยสักนิดพวกเขาแค่ปล่อยให้อาใหญ่และน้องสองได้ออกไปล่าทุกวันก็พอขณะที่พวกเขามุ่งอยู่กับการฝึกวอนยุติตำนานเกี่ยวกับเทพกระบี่โจวะก็แพร่กระจายไปทั่วอาณาจักรเหมันแดนใต้แล้วโจวชวนจีออกไปทําลายรังโจนเดือนละครั้ง เขาจะเลือกเฉพาะกลุ่มที่อ่อนแอที่สุดและต้องเป็นพวกที่มีระดับวรยุทธ์ไม่เกินระดับสร้างหลักฐานด้วยเขาเลยสามารถทำลายพวกมันได้อย่างง่ายดายและริบรางวัลมาได้อย่างมหาศาลครึ่งปีผ่านไปเขาทำลายฐานที่มั่นของพวกโจนไปได้สี่ฐานและช่วยนักโทษรวมถึงท่าสมาได้หลายพันคนชื่อเทพกระบี่โจเลยค่อยๆกลายเป็นที่ยกย่องบูชานั่นเป็นเพราะเขาสามารถสังหารพวกหัวหน้าใหญ่ของกองโจนได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวยังไงละ่ะ เหล่านักโทษและทาสที่ได้เป็นพยานเห็นกับตาก็เริ่มยกย่องชื่นชมเขาเมื่อพวกเขาได้กลับไปยังอาณาจักรเฮมันแดนใต้จากการวิเคราะห์พบว่าท่านเจ้าของดาบมีอายุครบ8ปีแล้วระบบกระชาเริ่มทำงานตอนที่32 8ปีกับดาบเสียงสวรรค์ติ้งยินดีด้วยท่านเจ้าของดาบได้รับระดับเงินดาบเสียงสวรรค์และบัวเขียวแกนทมินเมื่อโจสวอนจีอายุครบ8ปีเขาก็ได้รับดาบในตำนานเพิ่มขึ้นอีกเล่มหนึ่ง แถมยังเป็นดาบในตำนานระดับเงินอีกและข้อความสามรรทัศก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาชื่อดาบดาบเสียงสวรรค์ระดับเงินคำอธิบายเป็นดาบที่ถูกตีขึ้นมาจากแร่เสียงสวรรค์การสะ,สะเทือนของใบดาบจะสร้างเสียงสวรรค์ขึ้นมาและส่งผลลวงจิตใจของอีกฝ่ายได้ดาบเสียงสวรรค์ปรากฏขึ้นบนมือเขาตัวดาบนนั้นมีสีเงินและดูงดงามมากงูสีเงินสองตัวพันรอบด้ามดาบโดยส่วนหัวของมันหันลงด้านล่าง เขาลองเอากวัดแกว่งดาบดูแล้วมันก็สร้างคลื่นเสียงต่ำออกมาช่างวิเศษจริงมมยามกหลังจากนั้นเขาก็ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติของตัวเขาเจ้าของดาบโจชวนจีเชื้อสายสายเลือดราชวงศ์แห่งมหาจักรวรรดิโจอายุ8ปปีวอนยุทธระดับสร้างหลักฐานขั้นที่สี่วิชาปราณอาคมกายทองคำวิชาดาบ วิชาดาบกระเรียนขาววิชากระบี่เพลิงกันวิชา8ปดเก้าทะลวงกระบี่วิชาดาบสะบ้านสามชีพจร์ทักษะพิเศษไม่มีพรสวรรค์ทักษะการทำหลายอย่างพร้อมกันดาบระดับเงินดาบมังกรสีชาติระดับสำริดดาบคลื่นเหมันระดับเงินดาบชลมโลหิตระดับสำริดดาบพยักคำรามระดับสำริดดาบภาวายุระดับเหล็กดาบเด็ดสุกรระดับเงินดาบหินกลายทอง ระดับเงินดาบเสียงสวรรค์ในครึ่งปีเขาก็ขึ้นไปถึงระดับสร้างหลักฐานขั้นที่4ได้สําเร็จขณะที่เจียงชลือน้อยก็ขึ้นระดับรักษาปราณขั้นที่8ได้เช่นกันพวกเขาต่างฝึกกันหนักมากทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วยังมีหินวิญญาณคอยช่วยอีกเลยทําให้พัฒนาการของพวกเขาเลยไปเร็วกันมากตอนนี้เขาก็อายุ8ปีแล้วและมีอีกรายการที่เพิ่มขึ้นมาในข้อมูลคุณสมบัติของตัวเขานั่นก็คืออายุ ดูเหมือนว่ายิ่งเขาแข็งแกร่งขึ้นมากเท่าไหร่ข้อมูลคุณสมบัติของตัวเขาก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นน่าเสียดายเมื่อไหร่ข้าจะได้ดาบในตำนานระดับทองหรือระดับอเมทิสอบ้างนะโจชวนจีเบ,บ้ปากพลางรู้สึกเซง็งดาบในตำนานระดับเงินนั้นล้วนมีคุณสมบัติเฉพาะตัวนั่นเลยทำให้มันทรงพลังพอที่จะใช้ได้สำหรับเขาแต่อย่างไรก็ตามจิตใจมนุษย์นั้นมีความโลบเสมอจิตวิญ,ญญาณแห่งดาบแล้วบัวเขียวแกนอนทมินนี้ใช้งานยังไงหรอ เขาถามด้วยความสงสัยยังไงดาบในตำนานที่ได้ในแต่ละปีก็เป็นของขั้นต่ำที่ต้องได้อยู่แล้วถ้าไม่มีของพิเศษอย่างอื่นด้วยหลักก็มันก็คงเป็นวันเกิดที่น่าเบื่อแย่เลยละ่ะมันคือสมบัติที่ใช้เพื่อทําให้ร่างกายสงบและชําระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์โดยจะได้ผลดีที่สุดเมื่อนําเข้าผ่านปากจิตวิญญาณแห่งดาบตอบทันทีและบัวเขียวแก่นทมีนก็ปรากฏขึ้นบนมือเขามันเป็นพืชสีเขียวไร้ใบที่มีมเมล็ดขนาดเท่านิ้วโป้งและสีเขียวจํานวนหกมเมล็ด จู่โจวชวนจีก็ตะโกนเรียนขึ้นมาท่านพี่มานี่เร็วเขานั่งลงข้างทะเลสาบขณะที่เจียงเฉลือน้อยยุ่งอยู่กับการซ่อมชิงช้าเมื่อวันตอนกลางคืนน้องสองทำชิงช้าพังในตอนที่มันพยายามจะนั่งลงบนชิงช้าการนั่งชิงช้ากับโจวชวนจีนั้นเป็นกิจกรรมโปรดของเจียงฉลือน้อยเลยและในบางคืนเธอก็ทำกับเขาเหมือนของเล่นด้วยการเล่นเป็นคนผลักชิงช้าและให้เขานั่งแกวงนานเป็นชั่วโมงเธอรู้สึกเศร้าที่ชิงช้าพังสุดไมยมก ส่วนโจโชวนจีองก็ไม่อยากจักทดสอบว่ามันยังใช้งานได้อยู่หรือไปล่าเขาเลยไม่คิดจะช่วยทำไมหรอเจียงชลือน้อยตะโกนพร้อมทั้งเดินมาทางเขาด้วยท่าทางที่โกรธเธอยืนเท้าสะเอวพลางทำแก้มป่องความไม่พอใจแสดงอยู่บนใบหน้าเธออย่างชัดเจนโจชวนจีเมินสีหน้าของเธอก่อนจะพูดว่านี่คือบัวเขียวแก่นทมินลองกินดูสิมันดีต่อร่างกายนะมากินกันคนละสามเมล็ดนะเจียงชลือน้อยย่อตัวลงและถามด้วยความสงสยัย จ้าไปเอามันมาจากไหนหน้าโจชวนจีหยิบออกมาเมล็ดหนึ่งก่อนจะยัดใส่ปากตัวเองและเคี้ยวทันทีในเวลาถัดมาสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปสุดไมยมกเฮียอะไรเนี่ยมีขี้อยู่ข้างในหรือไงแยะแยงอ่ะโจชวนจีแทบจะพ่นมันออกมาเจียงเฉลือน้อยที่เห็นเขาทำสีหน้าแบบนั้นก็หันกลับวิ่งหนีทันทีหยุดเดี๋ยวนี้นะ โจชวนจีลุกขึ้นทันทีก่อนจะเริ่มวิ่งไล่ตามเจียงเฉือุน้อยด้วยแปดเก้าทะลวงกระบี่เขาอุ้มเจียงเฉือน้อยเอาไว้ในอ้อมแขนก่อนจะยัดมเมล็ดบัวเขียวแกนทมินเข้าปากเธออย่างรวดเร็วเจียงเฉือุน้อยเผือเคี้ยวมันไปตามสัญชาตญาณและสีหน้าเธอก็เปลี่ยนไปในทันทีเหมือนโจวชวนจีเธออยากจะคายมันออกมาแต่โจชวนจีก็ปิดปากเธอเอาไว้มันคือยาอายุวัฒนะอย่าทำให้มันเสียเปล่าสิดูข้านี่เขาพูดก่อนจะกลืนบัวเขียวแกนทมินลงไป จากนั้นเขาก็เอาบัวเขียวแกนทมินอีกสองเมล็ดยัดเข้าปากก่อนจะเคี้ยวมันเจียงเฉลือน้อยดูจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก่อนที่เธอจะได้ถามเธอก็รู้สึกได้ว่าบัวเขียวแก่นอทมินเริ่มให้ความรู้สึกที่เย็นสบายและไหลเข้าสู่ช่องทวารทั่วร่างของเธอโจชวนจีก็รู้สึกเช่นกันเขานั่งลงขัดสมาธิทันทีและเริ่มใช้วิชาปราณเมื่อเห็นแบบนั้นเจียงชลือน้อยก็นั่งลงตาม ถึงเมล็ดมันจะเล็กแต่ข้างในกลับแฝงไปด้วยพลังอันมหาศาลเขาตื่นเต้นสุดๆและยังรู้สึกได้เลยว่าเขาสามารถบรรลุขั้นที่สองของอาคมกายทองคำกายาโลหะได้ปราณวิญญาณรวมตัวกันก่อนจะไหลไปทั่วร่างของพวกเขาหนึ่งชั่วโมงต่อมาโจชวนจีก็ขึ้นสู่ระดับสร้างหลักฐานขั้นที่ห้าได้สำเร็จและในเวลาเดียวกันเขาก็บรรลุกายาโลหะได้เหมือนกันบนผิวหนังของเขาปรากฏให้เห็นถึงเงาสีทองจางๆที่ฉาบบนผิวไว้ เจียงฉดือน,น้อยก็กินเมล็ดบัวไปสามเมล็ดเช่นกันและวันยุทธของเธอก็เลื่อนไปยังระดับรักษาปราณขั้นที่สิบทันทีหลังจากที่เลื่อนระดับขึ้นมาได้เด็กน้อยวัยแปดขวบก็รู้สึกเหมือนกับว่าทั่วทั้งตัวของเขาเคลือบไปด้วยโคลนเขาเลยลุกไปอาบนุ่มที่ทะเลสาบเด็กสาวก็ลุกขึ้นเช่นเดียวกันก่อนจะวิ่งตรงไปหาเขาเธอกอดรอบคอของเขาเอาไว้พลางหัวเราะคิกคักชวนจีเจ้าช่างดีต่อข้าจริง ตัวเจ้าทั้งเหนียวทั้งเหม็นสุดๆออกไปห่างๆข้าเลยนะเขาพูดอย่างรังเกียจไม่มีทางสลอกข้าจะถูกโคล,ลนให้ทั่วตัวเจ้าเลยพระเจ้าเจ้าเป็นเด็กผู้หญิงนะเจ้าไม่ควรทำอะไรแบบนี้สิมาตอนนี้เจ้ากลัวแล้วหรอเจ้าน้องชายมานี้มาข้าจะถูกโคล,ลนให้ทั่วตัวเจ้ามากกว่านี้อีกไปไกลๆเลยไปพวกเขาทั้งสองเล่นกันขณะที่เดินลงไปในทะเลสาบมันทำให้เขาปวดหัวมากทีเดียว นี่เธอเริ่มจะเข้าสู่วัยแรกรุ่นลลหรือไงเธอนี่ชอบแย่ก,กับแป้งเขาเล่นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะนักครหาตระกูลจางในเมืองหลวงอาณาจักรเฮมันแดนใต้ที่ลานหน้าบ้านจางหรูอ,อยู่กำลังฝึกวิชาดาบในขณะที่พ่อของเขานั่งอยู่ในศาลาเขาดื่นวายพลางเฝ้าสังเกตลูกชายของเขาเขาพยักหน้าให้อยู่หลายครั้งและสายหัวให้คนอื่นในตอนนั้นเองทหารสวมชุดเกราะเหล็กเดินเข้าไปยังศาลาเขาคุกเข่าลงข้างหนึ่งก่อนจะพูดขึ้นว่า ท่านแม่ทัพมีข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับเทพกระบี่โจครับบอกข้ามาจังเทียนเจียนพูดพลางวางแก้วไวลงลูกชายของเขาหยุดฝึกและเริ่มเข้ามาฟังไกลหมาย,ม,ยมกเมื่อสามวันก่อนบนยอดเขาเนินโลหิตเชิงเฟิงหลงที่อยู่ระดับสร้างหลักฐานขั้นที่สิบถูกเทพกระบี่โจวัวตัดหัวส่วนเหล่าจนเกินครึ่งของคนกว่าหนึ่งสองศูนย์ศูนย์ไม่ตายก็บาดเจ็บครับนายทหารพึมพอพันสระอําออกมาน้ำเสียงของเขาแสดงถึงความประหลาดใจมาก ถึงแม้เฉิงเฟิงหลงจะอยู่แค่ระดับสร้างราฐานขั้นที่สิบแต่เขากลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้เพราะสังหารเจ้ามยุท์ทรงพลังที่อยู่ระดับบรรลุญาณได้จางเทียนเจียนรีตาลงพลังถามแล้วเทพกระบี่โจใช้กี่กระบวนท่ากันตามรายงานของผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือเทพกระบี่โจใช้เพียงสองกระบวนท่ารหนึ่งสำหรับการฆ่าและอีกหนึ่งสำหรับการตัดหัวครับทหารในนั้นตอบและใบหน้าของจางเทียนเจียนก็เริ่มเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขาถาม แล้วเทพกระบี่โจวะได้ปล้นสมบัติที่อยู่บนยอดเขาเนิรโลหิตเหมือนปกติไหมครับไม่เหลือแม้แต่หินวิญญาณสักก้อนเดียวเลยทหารนายนั้นพยักหน้าจางทเทียนเจียนเริ่มหัวเราะขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาก่อนจะพูดอย่างขุนเคืองว่าแม้เทพกระบี่โจวะผู้มีเมตตาและเที่ยงทรรนั้นรอเขาดูไม่สมกับฉายาแบบนั้นเลยสักนิดที่เขาทำก็แค่ไปที่นั่นเพื่อสมบัติเท่านั้นเองเทพกระบี่โจวะผู้มีเมตตาและเที่ยงธรรม คนที่ถูกช่วยมาเรียกโจชวนจีแบบนั้นหลังจากที่โจชวนจีเอาชนะศัตรูได้เขาจะช่วยเหลือเหยื่อก่อนจะทำการปล้นนั่นเลยทำให้เหยื่อที่ถูกช่วยเอาไว้รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีท่านพ่อเทพกระบี่โจว่าเขาเป็นคนที่มีเมตตาและเที่ยงธรรมจริงๆนะจ้างรูอยู่พูดขึ้นอย่างไม่พอใจเทพกระบี่โจวันนั้นเป็นถึงไอดอลของเขาเขาเลยทนไม่ได้ที่ท่านพ่อเกิดความสงสัยในตัวไอดอลของเขาพ่อของเขาต้องกลับไปยังเขาและพูดว่า จงย่าถูกภายนอกหลอกไอได้ปรมาจารย์แห่งวิธีดาบที่แท้จริงนั้นจะไม่ทําตัวไม่เหมาะสมเช่นนั้นท่านพ่อแต่เทพกระบี่โจว่าเขาสมควรกับฉายาเทพกระบี่จริงๆนะแม้แต่ท่านก็อาจจะล้มเขาไม่ได้ด้วยซ้ําเขาตอบอย่างฉุนเฉียวเมื่อได้ยินแบบนั้นสีหน้าของจังเทียนเจียนก็เปลี่ยนไปเป็นเย็นชาในทันทีเขาเป็นถึงจอมกระบี่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งอาณาจักรเหมันแดนใต้เชียววน เขาจะมาแพ้ให้กับคนอย่างเทพกระบี่โจที่รู้เพียงวิธีสู้กับจอมยุทธระดับสร้างหลักฐานได้ยังไงกันตอนที่33เก้าปีกับดาบในตานานระดับทองปังจางทเทียนเจียนทุกโตะและพูดตะคอกขึ้นมาถ้ามันเจอข้าหน้าก็ภายในสามกระบวนท่าเท่านั้นข้าจะทำให้มันใช้ดาบไม่ได้อีกเลยคอยดูจางรูออยูหัวเราะอย่างเหยียดหยาม เขาพบว่านับวันพ่อของเขายิ่งหยิ่งยโสมากขึ้นเรื่อยๆพ่อของเขาลืมไปแล้วหรือถึงความอับอายที่เกิดขึ้นต่อหน้าจากักรพรรดิกระบีแห่งมหาจักรวรรดิโจวานะ่ามันเป็นเรื่องที่เขาไม่กล้าจะหยิบขึ้นมาพูดซ้ำาสำหรับเขาแล้วมันคือความอับยอสอระสูเมื่อตอนที่เขาไปที่มหาจักรวรรดิโจเพื่อเข้ารับการทดสอบเขาก็มักจะโดนจอมยุทธรุ่นเยาว์ของจักรวรรดิล้ออยู่บ่อยไมยมกเพราะงั้นแล้วเขาเลยโทษพ่อของตัวเองตั้งแต่นั้นมา แต่ถึงอย่างนั้นพ่อของเขาก็ยังเป็นจอมกระบี่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งอาณาจาักรเหมันแดนใต้เขาเลยตั้งเป้าที่จะเหนือกว่าพ่อของเขาให้ได้แต่ตั้งแต่ที่เขาได้เจอกับเทพกระบี่โจเลือดของเขาเดือดพล่านไปด้วยความตื่นเต้นทุกครั้งที่เขาได้ยินข่าวเกี่ยวกับเทพกระบี่โจทำลายรังโจรได้และทีละเล็กทีละน้อยภายในใจของเขาเทพกระบี่โจวะก็เริ่มที่จะอยู่เหนือกว่าพ่อของเขา ในสายตาของเขาเทพกระบี่โจก็เหมือนกับเขาที่มีทั้งใจรักและมีจิตท,ที่เมตตากลับการพ่อของเขาแทนที่จะไปกำจัดพวกโจรด้วยตัวเองกลับเอาแต่ถักทาเทพกระบี่โจวะเพราะงั้นถ้าเทียบกันแล้วมันก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่านิสัยของพ่อเขาเป็นยังไงถ้างั้นก็เอาเลยสิเขาพูดพางตรอกตายยังไงไอดอนของเขาก็ไปทลายฐานที่มั่นของพวกโจรทุกที่อยู่แล้วจะหาตัวเขาให้เจอมันก็ง่ายนิดเดียวถ้าพ่อของเขาต้องการจริงๆเขาก็จะต้องไปหาแน่ จากการประเมินของเขาเทพกระบีโจนาจะอยู่ระดับใกล้เคียงกับพ่อของเขาเขาเลยไม่กังวลว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจถึงตายได้ซืมแต่เมื่อไม่นานมานี้พวกปีศาจดูเหมือนจะเริ่มเคลื่อนไหวนะแล้วจะให้ข้าไปได้ยังไงพ่อของเขาถอนหายใจอย่างเคร่งขรึมจ้างรูอยู่กลอกตาและเดินตรงไปหาทหารในนั้นเทพกระบี่โจตอนนี้เข้าจัดอันดับชื่อเสียงหรือยัง ตารางจัดอันดับผู้มีชื่อเสียงแห่งมหาจักรวรรดิโจคือตารางจัดอันดับบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากไม่ได้จัดอันดับตามพลังที่มีแต่จัดอันดับตามชื่อเสียงแทนยังครับนายทหารสายหัวจ้างหรูอยู่รู้สึกเสียดายเมื่อพ่อของเขาเห็นสีของเขาเป็นแบบนั้นก็รู้สึกโกรธมากเขากำลังรอเวลาที่จะได้จัดการปัญหากับเทพกระบี่โจวะเพื่อให้ลูกชายของเขาได้เห็นว่าพ่อของเขานั้นทรงพลังแค่ไหน บนทางเดินแคบบอ,บอในหุบเขาโจชวนจีเดินด้วยกันกับออใหญ่ยอยู่ตัวของเขานั้นเปื้อนเลือดและมีจิตสังหารก็กระจายออกมาบางๆจากตัวเขาเขาพึ่งไปกรจัดฐานที่มั่นของพวกโจนอีกที่นึ่งมาและเลือกทั้งหมดที่เปื้อนอยู่บนตัวเขาก็คือเลือดของศัตรูนั่นเองครึ่งปีผ่านไปนับตั้งแต่วันเกิดอายุครบแปดปีหลังจากที่เขาได้ทาลายฐานกองโจนมานับไม่ถ้วนแล้วเขาก็ชักอยากจะท้าทายกับจอมยุทธ์ทรงพลังที่อยู่ระดับบรรลุยานบ้างแล้ว ถึงเขาจะอยู่เพียงระดับสร้างหลักฐานขั้นที่ห้าแต่ก็ไม่มีใครในระดับสร้างหลักฐานที่เก่งกาจเทียบเท่ากับเขาอีกแล้วเขาไม่ใช่เด็กสองขวบแบบที่เคยเป็นอีกต่อไปตอนนี้เขาเป็นถึงคนที่มีประสบการณ์ในการต่อสู้จริงมาเยอะมากเขาเปิดใช้งาน,นกลไกและหมอกก็เริ่มกลับมาปกคลุมทางเดินแคบ,บๆนั้นในตอนที่เขากําลังจะอาบน้ําเขาก็เห็นเจียงฉลือน้อยกาลังสุดอยู่ขณะที่น้องสองกำลังเล่นวิ่งไล่จับหนูทอรายสามตาเขายิ้มก่อนจะเดินลงไปยังทะเลสาบ ทะเลสาบนั้นเชื่อมต่อกับท่อระบายนา้ำน้ำเลยยังคงใสสะอาดเพราะมีการไหลเวียนตลอดเวลาอย่างไรก็ตามทั้งสองก็ไม่ได้ดื่มน้ำจากทะเลสาบแต่เลือกที่จะดื่มน้ำจากน้ำผู้ที่ไหลลงมาจากกำแพงภูเขาที่อยู่ข้างทะเลสาบแทนหลังจากที่เขาอาบน้ำและเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าที่สะอาดแล้วเขาก็โยนพวกเสื้อผ้าที่สกปรกไปไว้ข้างๆก่อนจะเดินตรงไปหาเจียงฉลือน้อยเขาถามเธอเป็นยังไงบ้างตอนนี้เจ้าเลื่อนระดับได้หรือ,อยังเธอลืมตาขึ้นก่อนจะมองอย่างงุดหนิบ ข้าทาไม่ได้ค่าแค่รู้สึกว่าข้าหาหนทางที่จะเลื่อนระดับขึ้นไปไม่ได้เลยเธอพูดเด็กสาวอายุ12ปีคนนี้ยังคงสูงขึ้นและน่ารักกว่าเดิมเธอรวบผมเป็นทรงหางมา้าและท่าทางเอียงหัวน้อยๆของเธอนั้นก็ดูน่ารักเอามากไมยมกโจชวนจียืนเท้าสสีอวก่อนจะยิ้มอย่างพอใจค่อยๆเป็นค่อยไปเจ้านะไม่เหมือนอัจฉริยะอย่างข้าสน่อยเมื่อเธอได้ยินแบบนั้นก็กระโดดตะครุบโจชวนจีพื้นที่ นางเล่นทีเผลอโจชวนจีและก็ผลักเขาล้มลงไปกับพื้นเธอนั่งทับลงบนเอวของเขาเพื่อกดเขาเอาไว้ลองพูดอวดดีดูอีกครั้งสิเธอเปล่งเสียงด้วยความภาคภูมิใจโจชวนจีนั้นแข็งแรงพอจะผลักเธอออกได้ง่ายๆแต่เขาก็ไม่ทำและปล่อยให้เธอทำกับเขาเท่าที่เธอพอใจเขาเท้าหน้ามุยเจ้านี่เป็นพี่สาวแบบไหนเนี่ยโฮเจ้าน่ารักข้าตอนเด็กจะตายแต่พอมาตอนนี้สิเอาแต่หาวิธีมาแกล้งข้า เจียงชฉลยน,น้อยตีก้นของเขาเหมือนกำลังขี่ม้าอยู่พลางพูดอย่างไม่พอใจใส่แล้วใครให้เจ้ามาล้อข้าแบบนี้ฮะและทั้งสองก็เริ่มเล่นต่อสู้กันหลังจากครึ่งชั่วโมงผ่านไปเธอก็รู้สึกพึงพอใจก่อนที่เธอจะลุกขึ้นและเดินไปยังริมทะเลสาบเสื้อผ้าทั้งหมดของโจชวนจีเธอก็เป็นคนซักเองและเธอยังเย็บเสื้อผ้าให้กับเขาอีกด้วยแถมยังใช้ความพยายามในการเย็บให้มากกว่าเสื้อของตัวเองซสอีก เขารู้สึกเบื่อน,นิดหน่อยเขาปัดผมยุ่งยุ่งของเขาและวิ่งไปหาน้องสองเพื่อเล่นกับมันและนี่คือชีวิตประจำวันของทั้งสองถึงแม้วันเวลาจะซาซากแต่พวกเขาก็ไม่รู้สึกเบื่อเลยแม้แต่น้อยวันเวลาผ่านไปครึ่งปีต่อมาโจชวนจีก็ขึ้นสู่ระดับสร้างหลักฐานขั้นที่หกและเจียงเฉลือน้อยก็เลื่อนขึ้นระดับสร้างหลักฐานขั้นที่หนึ่งได้สาเรเช่นกันจากการวิเคราะห์พบว่าท่านเจ้าของดาบมีอายุครบเก้าปีแล้วระบบกระชาเริ่มทำงาน ติ้งยินดีด้วยท่านเจ้าของดาบได้รับระดับทองดาบราชาโลกันวิชาขยายวิธีกระบี่และพัดอักทีเสียงของจิตวิญญาณแห่งดาบดังก้องขึ้นมาโจาชาวนจีที่กำลังนั่งชิงช้าอยู่ก็กระโดดลงมาทันทีอะไรนะดาบในตานานระดับทองนั้นหรอโจาชาวนจีตัวสั่นด้วยความดีใจในที่สุดเขาก็ได้ดาบในตานานระดับทองสักทีทันใดนั้นรายละเอียดเกี่ยวกับดาบราชาโลกันก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาชื่อดาบดาบราชาโลกัน ระดับทองคำอธิบายดาบราชาโลกันเปลี่ยมไปด้วยพลังแห่งก้นบึงขุมนักมันสามารถใช้อันเชิญวิญญาณของราชาโลกันต่อเข้ามาสิงร่างผู้ใช้ได้ราชาโลกันงั้นหรอฟังดูเจ๋งดีนี่เขาเอาดาบราชาโลกันต่อออกมาอย่างรวดเร็ว ดาบนั้นมีความยาวถึงห้าฟุตตัวด้ามจับเป็นสีดาและมีรอยแกะสลักเล็กๆคล้ายกลดะอยู่ทั่วด้ามใบดาบกว้างสานิ้วและค่อยๆกว้างขึ้นจรดปลายดาบโดยรวมแล้วมันทั้งดูยิ่งใหญ่และมีออร่าที่น่าประทับใจเสียจนไม่อาจพันนาออกมาได้มันเป็นดาบในตานานระดับทองอย่างแน่นอนเพราะมันแตกต่างกับดาบในตานานเล่มอื่นสุดไมยมก เขารู้สึกมีความสุขเอามากอกอเขาลองถือและเวียงดาบไปรอบๆแต่มันกลับดูแปลกด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าตัวเขาเพราะใบดาบนั้นยาวสุดๆเขาเลยไม่สามารถชินกับมันได้อย่างสมบูรณ์ขณะที่เขาเวี่ยงดาบราชาโลกันโวชวนจีก็ดูจะยิ่งสง่างามมากกว่าเดิมแม้แต่เจียงฉลือน,น้อยที่กำลังนั่งเย็บเสื้อผ้าอยู่ก็ยังหันมามองเขาดาบใหม่อีกเล่มหรอเธอบ่นพึมพาก่อนจะกลับมาเย็บต่อ เธอไม่ได้สนใจในดาบสักเท่าไร่เพราะเธอไม่มีพรสวรรค์ในวิธีแห่งดาบเธอเลยไม่ได้ชอบดาบขนาดนั้นหลังจากที่ฝึกด้วยวิชาดาบกรเรียนขาวไปหนึ่งรอบเขาก็หยุดลงเขาอยากจะดูวิชาขยายวิธีกระบี่กับพัดอักคีซะก่อนแล้วค่อยลองใช้ผลของการสิงร่างของราชาโลกันวิชาขยายวิธีกระบี่นั้นเป็นวิชาดาบเมื่อคว้างดาบออกไปแล้วครั้งหนึ่งมันจะสังหารศัตรูที่อยู่ห่างออกไปไกลหลายสิบไมล์ได้ ่วนพัดอัคคีนั้นเป็นวัตถุวิเศษมันมีรูปทรงเป็นน้าเต้าและเป็นสีแดงทั่วทั้งพัดจิตวิญญาณแห่งดาบไม่อนุญาตให้เขาใช้วัตถุวิเศษอย่างอื่นนอกจากดาบเพื่อที่จะไม่ให้เขาพึ่งพาของพวกนั้นมากเกินไปแต่ยังไงเขาก็ไม่ได้อยากจะใช้พัดอัคคีอยู่แล้วเขาเลยเอามันให้กับเจียงหือน้อยแทนเธอถ่ายพลังวิญญาณลงไปในพัดก่อนจะพัดมันตรงไปข้างหน้าอย่างพื้นดินที่ว่างเปล่าและเกิดระเบิดเปลวไฟขึ้นมาซึ่งขนาดของมันก็มากพอที่ครอบคลุมอาใหญ่และน้องสองได้ มันมีพลังทำลายล้างที่สูงจริงๆเยี่ยมไปเลยด้วยพัดอักคีนี่ข้าก็ช่วยเจ้าได้แล้วต่อจากนี้เธอพูดอย่างมีความสุขพลางกอดพัดอักคีอย่างห่วงแหนโจชวนจีรู้สึกโล่งใจเมื่อเห็นว่าเด็กสาวมีพรสวรรค์นในการเป็นนักไร้คาถาหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เริ่มฝึกวิชาขยายวิธีกระบี่วิชาดาบนี้มีเพียงหนึ่งกระบวนท่าเท่านั้นนั่นคือการเขยิยงดาบอกไป แต่มันมีความแตกต่างทางด้านเทคนิคน,นิดหน่อยเมื่อเขาเคลื่อนไหวมือและถ่ายโอนพลังวิญญาณแต่สำหรับเขายังไงมันก็ง่ายเหมือนปอกกล้วยอยู่แล้วและภายในครึ่งชั่วโมงเขาก็สาเรวิชาขยายวิธีกระบี่ได้ตอนที่34จอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจหลังจากที่ฝึกเขวยยงดาบราชาโลกันกว่า500ครั้งในที่สุดโจชวนจีก็บรรลุจิตดาบขยายวิธีกระบี่ได้ ด้วยการควบคุมดาบผ่านความคิดจิตของเขาก็ประสานเป็นหนึ่งเดียวกับดาบราชาโลกันแล้วพุ่งทะลุภูเขาได้ภายในดาบเดียวดาบที่เคว่ยยี่ยงออกไปนั้นทะลวงทั้งผืนป่าแสดงให้เห็นพานุภาพอันทรงพลังเจียงชฉลือน้อยเดินไปดูรูที่อยู่บนกำแพงภูเขาและเธอก็เห็นป่าที่อายุอีกด้านหนึ่งของภูเขาผ่านรูนั้นมันทำให้เธอถึงกับสะอึกเลยทีเดียวทรงพลังอะไรขนาดนี้ถ้ามันถูกเคว่ยยี่ยงไปใส่ใครสักคนละก็มันจะน่าสยดสยองขนาดไหนกันนะ เธอหันไปมองโจชวนจีราวกับว่าเธอกำลังมองสัตว์ประหลาดตะวแหวนนอนหนูไม่โทออังย,ยักษ์อยู่เขายกมือขึ้นก่ายหน้าผักพลางมองท้องฟ้าและหัวเราะอย่างภาคภูมิใจข้านี่เจ๋งใช้ได้เลยใช่ไหมละ่ปะปักดาบราชาโลกันร่วงลงมาจากท้องฟ้าด้านบนและร่อนลงบนมือเขาเขายืดตัวตั้งตรงยือดอกรับความหล่อเท่ของตัวเองเขาทำกระทั่งยักคิ้วให้เธอรอให้เธอชมแต่เธอกลับกลอกตาใสและพูดว่า เจ้าก็เป็นได้แค่เด็กตัวจ้อยที่เพิ่งรู้วิธีเก๊กหล่อเท่านั้นแหละเด็กตัวจ้อยโจชวนจีรู้สึกราวกับถูกฟ้าผ่าฟาดหัวและอยากจะตอบกลับตามสัญชาตญาณแต่พอมาคิดดีๆแล้วเธอก็พูดถูกเขามันก็เป็นแค่เด็กก้าวขบเท่านั้นเป็นแค่เด็กตัวจ้อยจริงไมยามกโจชวันจีรู้สึกท้อหลบน้อยมันต้องใช้เวลานานมากกว่าเขาจะโตกว่านี้ เมื่อมองไปที่ใบหน้าอมตุกข,ของเขาแล้วเจียงชลือน้อยก็เดินไปหาก่อนจะปลอบด้วยการตบหัวเบาๆพลังพูดว่าไม่เป็นไรนะมันไม่แย่เลยสักนิดเดียวเจ้าออกจะน่ารักจะตายอีกอย่างจะเป็นยังไงถ้าเกิดเจ้าโตขึ้นมาแล้วน่าเกลียดแทนนะนั่นเป็นคำพูดที่เขาเคยใช้เพื่อหยอกเธอมาก่อนโดยบอกว่าถึงตอ,อนนี้เธอจะยังดูน่ารักแต่ในอนาคตเธออาจจะดูน่าเกลียดแทนก็ได้โจชวนจีเบะปากพลางถอนหายใจทำยังไงข้าดึงจะโตได้เร็วกว่านี้นะทำไมล่ะ เจ้าอยากทำอะไรหลังจากที่เจ้าโตแล้วหละ่ะเจียงลือน้อยย่าถามไว้ค่อยคิดหลังจากที่ข้าได้เมียกับเนียน้อยเป็นสิบคนก่อนละกันโจชวนจีตอบเขาเพียงแค่หยอกเล่นเท่านั้นเขาไม่ได้อยากได้ผู้หญิงเยอะขนาดนั้นหรอกแต่เมื่อเจียงฮือน้อยได้ยิงเธอก็หยิกแก้มน้อยๆอยของเขาและพูดตะคอกใส่เป็นเด็กเป็นเล็กเอาแต่คิดเรื่องไม่ดีอยู่เรื่อยเลยนะ เธอเคยคุยกับคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนเธอเลยรู้ว่าเมียและเมียน้อยนั้นคืออะไรแต่เธอก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องนั้นเพราะเธอยังไม่เข้าใจความหมายของของการแต่งงานสักเท่าไหร่คู่รักที่อยู่ในหมู่บ้านลาทานคาจีเคยบอกว่าการแต่งงานนั้นคือการอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตและจะไม่มีวันทิ้งกันหรือจากคู่ของตนไปไหนคู่รักที่มีชีวิตอยู่ด้วยกันหรอโจชวันจีใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์เต็มเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับดาบราชาโลกัน เมื่อเขาอัญเชิญวิญญาณราชาโลกันที่อยู่ในดาบออกมาทั่วทั้งร่างของเขาก็ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกสีดางเงาจางๆที่ซ้อนทับทั่วร่างของเขานั้นนนคือราชาชโลกัั่นเองหลังจากที่สูมวิญญาณราชาโลกันแล้วทั้งพลังวิญญาณความมอแ็งกล้องความเร็วกระทั่งประสาทสัมผัสข,ของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแต่มันก็ทําให้เจียงเฉลือน้อยรู้สึกกลัวมากเพราะเธอคิดว่าเขาถูกสาบ ในวันนี้โจาชาวนจีและเจียงเฉลยน้อยขาใหญ่และน้องสองออกจากหุบเขาพวกเขาเตรียมตัวที่จะเข้าสู่อาณาจักรเฮมันแดนใต้โดยเริ่มจากการสำรวดเส้นทางถนนก่อนตอนนี้โจาชาวนจีก็รวยมากพอแล้วเขาเลยไม่อยากจะใช้ชีวิตอย่างงอคนป่าเถื่อนอีกต่อไปตราบใดที่เขาไม่ได้เปิดเผยตัวต,วตนพวกลูกสมุนของราชินีแห่งมหาจากกักรวรรดิโจก็จะไม่มีทางหาเขาเจอได้ตลอดการเดินทางครั้งนี้ซี่งอจะใช้เวลาเดินทางเพียงไม่กี่วันเท่านั้น หลังจากที่บินมาเกือบครึ่งวันพวกเขาก็เกือบถึงด่านตรวจของงออาณาจักรเหมันแดนใต้แล้วโจชวนจีหยุดอาใหญ่และน้องสองงอกอนเพราะพวกมันตัวใหญ่เกินกว่าที่จะพาเข้าไปในเมืองได้กลับไปยังหุบเขาทันทีเลยนะอย่าให้โดนจับได้อีกและเข้าใจไหมเขาสั่งพวกวิหกมังกรแค่เจ้าสองตัวนี้ก็ตัวใหญ่เท่าตึกสองชั้นแล้วแถมยังดูยิ่งใหญ่เกินไปอีกอาใหญ่และน้องสองผมก็หัวของพวกมันก่อนจะกางปีกและบินนอจากไปเจียงชฉลือน้อยจับมือเขาเอาไว้และถามว่า ชวนจีพวกเราจะได้กลับไปดูหมู่บ้านลาทานคาจีเมื่อไหร่หรอหมู่บ้านลาทานคาจีนั้นตั้งอยู่นอกชายแดนของอาณาจักรเฮมันแดนใต้และอยู่ยังในถิ่นธุรกรันดารมากขนทางที่จะกลับไปได้เร็วที่สุดคือการเดินทางตัดผ่านอาณาจักรเฮมันแดนใต้ไปเพราะว่าการอ้อมไปมันเสียเวลามากยังไงละ่ะเขาเอียงหัวและถามเธอเจ้าคิดถึงคุณยายหรอถ้าให้พูดจริงๆเขาก็ไม่อยากจะกลับไปหรอกเขากลัวว่าเธอจะถูกคุณยายฉุดตัวไป แต่นั่นมันก็จะเห็นแก่ตัวเกินไปถ้าเทออยากกลับไปเขาก็พร้อมมอจะไปกับเธอด้วยเด็กสาวจ้องมองไปยังดวงตาของเขาเราวกับว่าเธอเข้าใจว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เธอเม้มริมฝีปากก่อนจะพูดขึ้นเจ้าตัวน้อยค่าแค่อยากรู้ว่าตอนนี้คุณยายท่านเป็นยังไงแล้วบ้างเฉยๆแต่ก็ช่างเธอมันก็ไกลเกินไปด้วยแหละเมื่อไม่มีกวัวไปหลี่เป็นคนหน้าทางให้แล้วมันก็ยากสำหรับพวกเขาที่จะตามหาหมู่บ้านลาทานคจีเจอในเวลาสั้นๆได้ รอจนกว่าข้าจะขึ้นระดับบรลุญาณได้แล้วพวกเราค่อยกลับไปอังนั้นไหมละ่ะโจชวนจีพึมพาออกมาถ้าหากเขาเลื่อนขึ้นระดับบรลุญาณได้แล้วล่ะก็มันก็ถึงเวลาที่เขาจะได้เริ่มแผนของเขาสักทีก่อนอื่นเขาอยากจะรู้เกี่ยวกับที่อยู่ของแม่นางจ้าวชวนซะก่อนไม่ว่านางจะเป็นหรือตายเขาก็จะไปหานางให้ได้เพราะนางคือแม่ของเขาในชาตินี้อย่างน้อยเขาก็ต้องได้ฟังเธออย่างเหมาะสมขั้นต่อไปก็คือเข้าร่วมการคัดเลือกแห่งสวรรค์ของมหาจักรวรรด โจเขาอยากจะปรากฏตัวต่อหน้าจากักรพรรดิเยนแห่งโจด้วยตัวตนอื่นและใช้ความสามารถของเขาดึงความสนใจของจักรพรรดิมาให้ตราบเท่าที่โจชวนจียังมีความสามารถมากกว่าโจหยาหลงเขาก็มีโอกาสที่จะเข้าไปยังวังหลวงของมหาจักรวรรดิโจได้จากนั้นเขาก็จะหาโอกาสรอบสังหารราชินีซาพอถึงตอนนั้นไม่ว่าจากักรพรรดิเยนแห่งโจจะโกรธสักแค่ไหนเขาก็ต้องลังเลแน่ว่ามันคุ้มพอที่จะฆ่าเขาไหม ถ้าให้พูดจริงๆเดิมที่จกักรพรรดิเยนแห่งโจออกจะเอ็นดูเขาซะด้วยซ้ำถึงแม่องจกักรพรรดิจะต้องดูเข้มงวดและเย็นชายอยู่เสมอแต่รอยยิ้มกว้างๆก,ก็มักจะปรากฏบนใบหน้าของเขาทุกครั้งที่เจอแม่นางจาวชวนและโจชวนจีเขาจำได้ว่าครั้งหนึ่งองค์จักรพรรดิเคยตรัสกับแม่นางจาวชวนไว้ว่าถ้าเขามีพรสวรรค์ที่พิเศษเกินกว่าใครจริงก็เป็นไปได้ที่จะแต่งตั้งเขาเป็นรัฐทายาทได้ และบางทีคำพูดนั่นก็อาจจะเป็นตัวนามพายนะมาสู่แม่นางเจ้าวชวนก็ได้ทั้งโจชวนจีและเจียงชฉือน้อยต่างจมอยู่ในความคิดของตัวเองขณะที่เดินตรงไปยังประตูทางเข้าระหว่างทางเจียงชฉือน้อยก็แอบมองเขาบ้างเป็นครั้งคราวแต่โจชวนจีมัวแต่กำลังคิดเรื่องแผนการล้างแค้นเขาเลยไม่ทันสังเกตว่าเธอมองเขาอยู่ข้าต้องไปกับโจชวนจะไม่ว่ายังไงการตามถ้าไม่มีข้าก็ไม่มีใครเย็บเสื้อให้เขาน่ะสิ การแสดงออกผ่านสายตาของเธอนั้นช่างอ่อนโยนถ้าไม่ใช่เพราะเขาหลักก็เธอคงจะตกอยู่ในชะตากรรมอันสุดแสนจะเลวร้ายเพราะคุณยายของเธอไปแล้วพอคิดถึงวันเวลาที่พวกเขาใช้ร่วมกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมารวมถึงที่เขาสู้ถวายชีวิตเพื่อปกป้องเธอด้วยแล้วมันก็ยิ่งทำให้เธอรู้สึกว่าจะทำให้เขาผิดหวังไม่ได้เด็ดขาดโจชวนจีนั้นสาแกนยิ่งกว่าคุณยายของเธอซะอีกหลังจากที่เดินได้ประมาณหนึ่งชั่วโมง ในที่สุดพวกเขาก็ถึงหน้าปะระตูทางเข้าการที่จะเข้าไปได้พวกเขาจะต้องจ่ายหินวิญญาณระดับหนึ่งสองก้อนและลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนประตูทางผ่านนี้มีไว้ก็เพื่อกันไม่ให้พวกผู้ลี้ภัยจากอาณาจักรอื่นเข้ามาได้ โจชวนจีและเจียงเฉลยน้อยนั้นดูไม่เหมือนคนไม่ดีเลยสักนิดแถมด้วยรูปลักษณ์ภายหนอกของทั้งคู่ที่ดูจะเป็นเด็กที่สุดแสนจะน่ารักแล้วก็ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าพวกเขามาจากตระกูลไหนสักตระกูลพวกทหารเลยปล่อยให้ทั้งสองผ่านเข้ามาได้หลังจากที่เก็บหินวิญญาณแล้วหลังจากที่ผ่านเข้าประตูมาได้แล้วทั้งสองก็มองไปยังข้างหน้าและเห็นภาพเงาจางๆของเมืองที่อยู่ห่างออกไปหลายไมล์ ใกล้ๆพวกเขานั้นมีค่ายทหารอยู่โดยทหารทุกคนต่างกำลังฝึกใช้หอกและเปลยเปล่าท่อนบนอยู่ทั้งดูแขง็งกร่งและทรงพลังมีผู้คนจํานวนมากอยู่รอบอบอ,บอพวกเขาบ้างก็เดินทางเข้าเมืองบ้างงอก็เดินทางออกเมืองหลังจากที่เดินไปได้ห้าร้อยหลาชายหนุ่มคนหนึ่งที่กําลังจะเดินทางออกจากเมืองก็ตกใจตาก้างไม่ได้เห็นโจชวนจีเขาขายี้ตาก่อนจะมองด้วยความประหลาดใจจู่ๆชายคนนั้นก็วิ่งตรงไปหาโจชวนจีและพูดขึ้นอย่างตื่นเต้นว่า ท่านเทพกระบี่โจอะไรทำให้ท่านมาที่นี่กันครับหลังจากที่ผ่านมาปีครึ่งโจวชวนจีก็ได้ทลายฐานกองโจรไปถึง38แห่งและได้ช่วยผู้คนมาเกือบ2,000คนและชายหนุ่มคนนั้นก็คือหนึ่งในนั้นแต่โจวชวนจีก็ลับจำเขาไม่ได้เมื่อชายคนนั้นเห็นโจวชวนจีขมวดคิ้วก็คิดว่าเขาดันทำตัวไม่เขารบต่อผู้ช่วยชีวิตเขาก่อนจะพูดพึมพำออกมาอย่างรวดเร็ว ท่านผู้อาวุโสท่านมาที่อาณาจักรเหมันแดนใต้เพื่อประลองยุทธ์หรือถึงโจวชวนจีจะดูยังเด็กแต่เขาก็ไม่คิดจะปฏิบัติตัวกับโจวชวนจีเหมือนเด็กเลยสักนิดจอมยุทธอาวุโสคนนี้จะต้องบรรลุในวิชาบางอย่างและย้อนคืนความหนุ่มสาวของตัวเองอย่างแน่นอนเขาเคยเห็นวิชาดาบของเทพกระบี่มาก่อนและยังคงจดจ่าฝังลึกเข้าไปในใจได้ดีถึงทอทหารไมเอกวาแหวนง,งูงูท่าความสง่างามในการฟันดาบนั้น โจชวนจีรู้สึกตกใจและถามว่าประลองยุทธอะไรนะชายหนุ่มตอบเมื่อหนึ่งเดือนก่อนจอมกระบี่แดนเหนือผู้องออาจได้เดินทางผ่านมายังอาณาจักรเหมันแดนใต้และบังเอิญได้ยินเรื่องเกี่ยวกับท่านเข้าเขาเลยท้าทายให้ท่านมาประลองยุทธ์ด้วยที่เมืองกลืนเมคาและประกาศกล่าวอีกว่าถ้าหากเขาแพ้ท่านหลักก็เขาจะยอมเป็นสิบท่านแต่ถ้าท่านแพ้เขาแล้วหลักก็เช่นนั้นฉายาเทพกระบี่โจก็คงเป็นแค่ของเกเท่านั้นตอนที่สามสิบหการประลองยุทธ์ใครจะแข็งแกร่งกว่ากัน จอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจหรอโจชวนจีรู้สึกงงงงเขาคือใครหล่ะนั่นเจียงฮือน้อยขมวดคิวด้วยความไม่พอใจเพราะความหยิ่งผยองของจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจคนนั้นชายคนนั้นก็รีบอธิบายให้ทันที ชายคนที่ว่าไม่ได้เป็นคนของอาณาจักรเหมันแดนใต้หรอกครับแต่เขาพึ่งขึ้นระดับบรลุยานได้เมื่อสี่ปีก่อนแถมวิชาดาบของเขาเองอยังทั้งสง่างามและทรงพลังอีกด้วยครับแต่เสียที่ค่อนข้างจะหยิ่งพอตัวนี่แหละครับเพราะครั้งหนึ่งเขาเคยติดอยู่ในตารางจัดอันดับผู้มีชื่อเสียงแห่งมหาจากักรวรรดิโจนะครับถึงจะแค่ช่วงเวลาสั้นๆก็เถอะเขาขึ้นระดับบรลุยานได้เมื่อสี่ปีก่อนโจชวนจีรีตาลงเขาอยากจะท้าทายจอมยุทธ์เก่งที่อยู่ระดับบรลุยานพอดีเลยเขาถาม แล้วชายคนที่ว่านี่ยังอยู่ในเมืองกลืนเมคาอยู่ไหมชายหนุ่มพยักหน้าและพูดว่าเขาบอกว่าเขาจะรอท่านอีกเดือนหนึ่งและถ้าท่านไม่ยอมรับคำท้าหลักก็เช่นนั้นฉายยาเทพประบีโจของท่านก็เป็นแค่ของเกเท่านั้นครับประโยคสุดท้ายที่เขาพูดออกมาชายหนุ่มดูจะพูดแบบไม่พอใจนะไอจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจนั่นกล้ามาเทียบตนกับเทพกระบีโจว,ว่าได้ยังไงกัน ผู้คนน่้ไม่ได้ชื่นชมเทพกระบี่โจวะเพราะพลังหรืออะไรหรอกนะแต่พวกเขาชื่นชมในความเที่ยงธรรมและมีเมตตาต่างหากหล่ะเมื่อคิดเช่นนั้นชายหนุ่มก็มองไปยังโจวชวญจีด้วยความหวังที่ว่าเขาจะเอาชนะเจ้าคนหญิงผยองแบบนั้นได้โจวชวญจีพอยักหัวตอบขอบคุณเจ้ามากเขาพูดหลังจากนั้นเขาก็เดินตรงไปหาเจียงเฉือน้อยชายหนุ่มไม่ได้เดินตามเขาไปแต่ตะโกนไล่หลังมาว่าท่านต้องยอมรับคาทานะสอนบทเรียนให้มันได้รู้สบ้าง โจชวนจีโบกมือตอบโดยไม่ได้หันกลับไปมองและสายตาของเขาก็เริ่มจริงจังขึ้นมาทันทีจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอัดงั้นหรอเดี๋ยวข้าจะสอนให้มันรู้องค์ว่าใครเป็นใครหลังจากที่พวกเขาเดินไปได้ไม่กี่หลาเจียงเฉลือน้อยก็พึมพาถามขึ้นมาว่าชวนจีเจ้ามั่นใจหรือเปล่าอยู่กับเขามาตั้งเจ็ดปีทำไมเธอถึงมองไม่ออกเนี่ยว่าเขาคิดอะไรอยู่เขากรอกตาก่อนจะพูดว่า ข้าเคยสังหารจอมอยุทธ์ระดับบัวภายในตั้งแต่อายุแค่สองขวบมาแล้วเจ้าคิดจริงๆหรอว่าข้าจะกลัวใครก็ไม่รู้ที่อยู่แค่ระดับบรรุยานหนะ้าเจียงชลืน้อยคิดแล้วก็รู้สึกว่าจริงอย่างที่เขาบอกฉายาเทพกระบี่โจวะของเขาไม่ได้มาเล่นเล่นพวกโจรที่ถูกฆ่าด้วยดาบของเขามีตั้งมากมายจนแทบจะตั้งเป็นกองทัพได้เลยเชียวนนึงอะถ้างั้นเจ้าต้องสอนเขารู้จักบทเรียนซะบ้างนะข้าน่าเกลียดพวกชอบญิงจริงๆ,งๆไม่ต้องห่วงข้าท่าแน่ ทั้งสองยังคงคุยกันระหว่างเดินตรงไปยังเมืองที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาหลังจากที่เข้าเมืองมาได้ทั้งสองก็เริ่มวิ่งไปทั่วถนนนี่เป็นครั้งแรกที่โจชวนจีได้ลองเข้าเมืองของโลกในชาตินี้มันเลยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่และน่าสนใจสำหรับเขาทั้งสองรู้สึกตื่นเต้นมากพวกเขาทั้งซื้อขนมระหว่างทางและเดินเข้าไปดูร้านต่างไมายามกเป็นเวลาสาวันที่ทั้งสองเดินสำรวดทั่วทั้งเมือง โจชวนจีนั้นทั้งรวยและมีสมบัติอยู่มหาศาลในสุดยอดช่องเก็บของพวกเขาจะซื้ออะไรก็ได้ที่อยากซื้อโดยไม่ต้องกังวลเรื่องตั้งเลยสักนิดขณะเดียวกันพวกเขาก็เริ่มตกเป็นเป้าของพวกโจรเช่นกันแต่พวกมันกลับถูกโจชวนจีจับได้ในตรอกด้านหลังแทนในวันที่สี่ทั้งสองขึ้นรถม้าและตรงไปยังเมืองกลืนเมคามันมาไกลาจากเมืองที่พวกเขาอยู่ตอนนี้นะ ฉายาเทพกระบี่โจวันนั้นดังสุดๆทั่วเขตชายแดนอาณาจาักรเฮมันแดนใต้เพราะงั้นจอมอกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจก็ควรจะอยู่แถวชายแดนของอาณาจักรเช่นกันรถมาเจ็ดคันขับตามหลังมาโดยแต่ละคันมีคนขับสองคนคนหนึ่งแก่อีกคนยังวัยรุ่นซึ่งชายหนุ่มวัยรุ่นนั้นอยู่ในฐานะเด็กสึกงานท่านอาจารย์ท่านคิดว่าเทพกระบี่โจจะตอบรับคำท้าเปล่า ถ้าคิดว่าบางทีเทพกระบี่โจว,วาอาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้ด้วยซ้ำไม่งั้นเจ้าคิดว่าทำไมไอ้เจ้าจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจมันถึงเลือกท้าสู้ที่เมืองกลืนเมคาล่ะอ่างั้นท่านหมายความว่าไอ้เจ้าจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจมันแค่ตั้งใจจะพูดขู่ไปงั้นน่าหรอใช่นะสิถึงมันจะแข็งแกร่งจริงๆก็เถิดแต่เทพกระบี่โจก็ถล่มแต่พวกโจรที่อยู่ระดับสร้างหลักฐานอย่างเดียวคงพูดยากนะว่าใครจะชนะ แล้วก็ข้าได้ยินมาว่าเทพกระบี่โจเป็นแค่เด็กที่อายุยังไม่ถึงสิบขวบด้วยซ้านี้เป็นเรื่องจริงหรอในรถมานั้นโจชวนจีและเจียงชฉลือน้อยก็ได้ยินบทสนทนานั้นด้วยพวกต่างมองกันและยิ้มออกมาเจียงชฉลือน้อยพึมพ์าออกมาชวนจีข้าไม่คิดเลยนะว่าเจ้าจะดังมากขนาดนี้แล้วนะเธอรู้สึกภูมิใจอยู่ข้างในเพราะเทพกระบี่โจวะที่ดังๆนั่นก็คือน้องชายของเธอนั่นเอง โจชวนจีว่าจะลองใช้หน้ากากเคลือบเงินที่ปิดทั่วหน้าและมีรูแค่ช่วงตาดูเพรามันจะทําให้ใบหน้าของเขาดูเคร่งขรึมและดูดันมากขึ้นเขาซื้อหน้าก,ากากนี้มาด้วยราคาถึงสองเหรียญเงินเพราะคนขายอ้างว่ามันถูกสร้างผ่านการตีเหล็กและการหล่อหลอมขึ้นมาอย่างดีเขาหัวเราะข้าไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นหรอกเขานั้นเป็นถึงองค์ชายแห่งมหาจักรวรรดิโจเพราะงั้นเขาเคยไม่สนใจพวกอาณาจักรเล็กๆสักเท่าไหร่ โจชวนจีใส่หน้ากากเงินก่อนจะถามพลังยิ้มให้ว่าข้าดูหล่อไหมเขาพูดพลังโพสท่าที่เขาคิดว่าดูเท่ที่สุดตุ๊บเจียงเฉยน,น้อยแทบจะก,กลั้นขาไม่อยู่เธอปิดปากพลางชี้นิ้วไปทางเขาและพูดว่าเจ้าดูทิมสุดเมื่อเขาได้ยินก็รู้สึกน้อยใจนิดๆทันทีเขายังเด็กเกินกว่าจะหล่อได้สินะถ้าเขาโตขึ้นเมื่อไหร่เขาจะต้องกลายเป็นสุภาพบุรุษอันแสนจะหล่อเหลาและสง่างามอย่างแน่นอน เจียงฉลือน้อยหยิบเซตชุดสีดาออกมาจะแหวนเก็บของและพูดว่าลองนี่ดูสิตอนนี้เขายังใส่เสื้อที่เจียงฮือน้อยเย็บให้เขาเลยดูจืดและธรรมดามากหลายวันมานี้พวกเขาซื้อเสื้อผ้าจากในเมืองมาเยอะเพื่อให้พวกเขามีชุดสับเปลี่ยนกันได้ยังไงรูปลักษณ์ของเขาก็ต้องตรงกับฉายาเทพกระบี่โจดังคำกล่าวที่ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง หลังจากที่โจาชาวนจีเปลี่ยนเป็นชุดสีดาที่ถูกตัดออกมาอย่างประนีตนั่นเขาก็ดูดูดันและเฉียบคมมากขึ้นนกว่าเดิมมีลายลิ่มทองจำนวนมากที่ถูกทออยู่บนเสื้อเขาเขามัดผมส่วนใหญ่ไปด้านหลังและปล่อยผมสองข้างตรงกรอบหน้าซึ่งยาวถึงไหปาราระจากนั้นเขาก็ใส่หน้ากาก,ากเงินอีกครั้งและในครั้งนี้แววตาของเจียงฮือน้อยก็เปล่งประกายก่อนจะพูดชมเขาตอนนี้เจ้าดูสมกับเป็นเทพประบี่โจม,มกอกเลยถึงตัวจะยังเล็กไปหน่อยก็เถอะ ถึงรูปลักษณ์ของเขาจะดูไม่ธรรมดาเลยสักนิดแต่ก็ยังขาดเรื่องส่วนสูงอยู่ดีแต่ก็เป็นที่รู้กันดีว่าเทพกระบี่โจวาน่านมีรูปร่างเป็นแค่เด็กมันเลยไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเขาเอาหน้าก,ากากออกหลังจากที่ได้รับคาชมจากเธอเขาก็ค่อยรู้สึกดีขึ้นหน่อยทั้งสองเริ่มคุยกันอีกครั้งขณะเดียวกันพวกเขาก็เริ่มคุยเกี่ยวกับเสี่ยวจิงหงโดยที่ทั้งสองนั้นไม่รู้เลยว่าลูกศิษย์กระอกกระอบของเขาทรงพลังมากแค่ไหน ต่อหน้าเสี่ยวจริงหงเจ้าจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจนนั่นยังไม่กล้าแม้แต่จะตดออกมาเลยด้วยซ้ำการเดินทางยังคงดำเนินต่อไปตลอดเส้นทางพวกเขาไม่เจอโจรเลยสักนิดหลังจากผ่านมาสองวันสองคืนในที่สุดพวกเขาก็ถึงเมืองกลืนเมคาเมืองกลืนเมคาคือหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรเฮมันแดนในต้มีประชากรหลายล้านคนที่อาศัยอยู่ที่นี่และยังมีหลายสานักมากมายถูกก่อตั้งขึ้นที่นี่อีกทั้งการค้าขายยังรุ่งเรืองสุด ไมยมกขณะที่เขาเดินไปตามถนนโจชวนจีก็รู้สึกได้ถึงปราณเฉพาะตัวของจอมยุทธ์ระดับระดับสร้างหลักฐานจานวนมากอาณาจักรนั้นไม่ได้เหมือนกับเขตอื่นๆเพราะว่าคนส่วนมากในนั้นเป็นจอมยุทธ์ถึงแม้ว่าพวกเขาจะยังเป็นจอมยุทธ์ระดับต่ำก,กันอยู่ก็เถอะส่วนพวกเขตที่อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรจำพวกเขตทั่วไปที่อยู่แถวชายแดนระหว่างอาณาจักรนั้นจะไม่ค่อยมีจอมมายุทธ์อยู่สักเท่าไหร่ ระหว่างทางทั้งสองก็ได้ยินผู้คนเอาแต่พูดถึงเรื่องเทพกระบี่กับจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอัดกันหนึ่งเดือนที่แล้วหลังจากที่มีจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอัดประกาศท้าประลองออกไปผู้คนมากมายก็เริ่มมารวมตัวกันที่เมืองกลืนเมคาจอมกระบี่ข้องอัดก็เป็นถึงจอมยุทธ์ผู้ใช้ดาบที่ทรงพลังและเทพกระบี่โจก็เกิดมาพรียบพร้อมพรสวรรค์ท่าทั้งสองประชันหน้ากันหลักก็จะต้องเป็นการต่อสู้ที่สุดยอดอย่างแน่นโจชวนจีไม่ได้รีบจะไปรับคา,า้าแต่พาเจียงชฉลือน้อยเที่ยวทั่วเมืองก่อน อีกด้านหนึ่งณจตุรัสกลางเมืองกลืนเมคาที่ซึ่งมีสนามฝึกซ้อมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอยู่สนามฝึกนั้นสูงเกือบสองหลาและกว้างหลายร้อยหลาส่วนพื้นที่ด้านหลังนั้นเป็นที่พักอาศัยของท่านเจ้าเมืองขณะที่อีกสามด้านที่เหลือนั้นน่าไปสู่เส้นถนนที่ต่างกาันบนสนามฝึกมีชายคนหนึ่งซึ่งดึงดูดความสนใจของผู้คนระแวกนั้นมากเขาคือจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจนั่นเอง ดาบของเขาตั้งตรงอยู่กับพื้นขณะที่เขายืนอยู่บนด้ามดาบโดยใช้แค่ปลายนิ้วเท้าเขายืนอยู่ตรงนั้นและไม่ขยับไปไหนซึ่งมันทำให้คนเดินถนนต่างรู้สึกประหลาดใจมากถ้าแบบนี้ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆเพราะแม้แต่จอมอยุทธะดับรักษาปรานแค่ยืนยังยากเลยแต่เขากลับอยู่ในท่านี้มาได้เป็นเดือนแล้วท่ามกลางฝูงชนจังราอ,อยู่เบ้ปากก่อนจะสบถออกมาเบาๆช่างเป็นคนที่โง่เคลาอะไรปานนี้นะ เหล่าข้ารับใช้ที่ติดตามเขาอยู่ต่างหัวร้อยอย่างงอดะดัไม่ได้จอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจและจังเทียนเจียนนั้นมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเพราะงั้นสิ่งที่เขาพูดนั้นต้องไม่ให้จอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจได้ยินเป็นอันขาดตอนที่36สิพรสวันประจักษ์ยินหยาง จอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจยืนในท่าหลังตรงผมสีขาวบางส่วนถูกซ่อนเอาไว้ภายใต้เรือนอนผมสีดาเขาสวมเสื้อคลุมยาวสีดาและเสื้อเชิ้ตสีขาวท่าทางของเขาที่ยืนกระดกพางหลับตานั้นทั้งดูเคร่งครึมและดุดันราวกับจอมกระบี่ผู้เย็นชาคนนับร้อยต่างรวมตัวกันอยู่รอบสนามฝึกและพูดคุยความเห็นเกี่ยวกับจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจนี่เขาต้องรออีกนานแค่ไหนกันนะเขาคือจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจใช่ไหมดูเก่งจังเลยแฮ่ ได้ยินมาว่าเขาสามารถาผ่าภูเขาได้ภายในดาบเดียวด้วยนะข้าคิดว่าบางทีเทพกระบี่โจวะคงจะไม่กล้ามาละมังใช่ใช่เทพกระบี่โจวะก็เป็นแค่พวกโลภที่แสนจะขี้ขลาดเท่านั้นและฐานกองโจรมีอยู่ตั้งมากมายในป่ากูหลานเขากลับเลือกจัดก,การแค่กับพวกที่มีหัวหน้าที่อยู่แค่ระดับสร้างหลักฐานเท่านั้นนั่นหมายความว่าเขามีพลังแค่ระดับสร้างหลักฐานเท่านั้นเองยังไงล่ะแล้วจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจยังบรรลุจิตดาบแล้วด้วยนะในอนาคตเขาอาจจะเก่งเทียบเท่าท่านแม่ทัพจังเลยก็ได้ คนส่วนใหญ่ต่างยกย่องจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอัดการทั้งนั้นเว้นเสียแต่พวกที่ถูกเทพกระบี่โจวแหวนชอช้างไม้เอกวแหวนยยักษ์เอาไว้และผู้คนมากมายที่ได้ยินเรื่องที่เทพกระบี่โจวได้ทำต่างก็เอาแต่พูดดูถูกมาคราวนี้เทพกระบี่แดนเหนือพุ่งอัจก็ประกาศท้าดวนกับเทพกระบี่โจวแต่เขาก็ยังไม่โผล่หน้าออกมาเสียทีนั่นเลยยิ่งทำให้ผู้คนต่างดูหมิ่นเทพกระบี่โจวมากกว่าเดิมในเวลาเดียวกันพวกเขาก็นับถือและชื่นชมเทพกระบี่แดนเหนือพุ่งอัดกานมาก เขานั้นเป็นคนที่ทรงพลังอย่างแท้จริงและความเก่งกาจของเขานั้นก็มากพอจะทําให้ศัตรูไม่กล้าแม้แต่จะตอบรับคําท้าเสียด้วยซ้าและอีกสองคนที่ปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางฝูงชนพวกเขาก็คือเสี่ยวเชิงเฟิงและคุณนายจดอฉุยที่ยังคงตามหาลูกชายของแม่นางเจ้าชวนอยู่นั่นเองพวกเขาตามหาโจชวนจีมานานหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้แต่อย่างใดเมื่อไหร่พวกเราจะได้กลับเนี่ย คุณนายจือฉุยถามภายในใจนางนางรู้สึกว่าองค์ชายชวนจีนั้นได้ตายไปแล้วมันคงจะไร้จุดหมายมากถ้าหากยังคงหาเขาต่อไปเสี่ยวเฉิงเพิ่งต้องมองไปยังจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาดและพูดขึ้นว่าแค่เดือนเดียวเท่านั้นข้าอายากจะเห็นว่าเทพกระบะโจวมันคือใครกันแน่ข้าได้ยินมาว่าเขามีรูปร่างปนแค่เด็กสิบขวบเท่านั้นด้วยเจ้าคิดว่าเขาอาจจะเป็นองค์ชายชวนจีงั้นหรอคุณนายจือฉุยถามเสี่ยวเฉิงเพิ่งยิ้มทางสายหัว จะเป็นไปได้ไงเล่าเทพกระบะโจนาไรผู้ใดทัดเทียบในระดับสร้างหลักฐานเชียวนแม้แต่องคชายสองที่ขึ้นระดับสร้างหลักฐานได้ตั้งแต่เก้าขวบยังไม่สามารถล้มจอมยุทธ์ระดับสร้างหลักฐานได้ทุกคนเลยแล้วจะมีใครที่จะร้ายกาจไปมากกว่าองคชายสองได้อีกกันละ่ะเมื่อคุณนายจือฉุยได้ยินก็รู้สึกเช่นเดียวกันว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นานนท์ไมโครบกพวกเขาก็ออกเดินทางกันมานานหลายปีแล้วเลยไม่ได้รีบกลับไปอะไรนะ ผู้คนจานวนมากต่างเดินผ่านไปมารอบสนามฝึกแต่ก็น้อยนักที่จะยืนรอดูแม้แต่จางหรูอ,อยู่ก็ยังนานๆที่มาครั้งทางฝั่งตะวันตกของสนามฝึกมีชายคนหนึ่งกำลังยืนและคอยเฝ้ามองจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจจากบนห้องพักชั้นสามของโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งเขาแต่งกายด้วยชุดสีม่วงและสวมหมวกไม้ไผ่ภายในห้องนั้นมีชายสูงอายุอีกคนที่นั่งอยู่บนโต๊ะด้วยชายแก่ที่ดูท่าทางงอนแงนและมีรูปร่างอบนิดๆน,นั้นเขากำลังเพลิดเพลินกับขาหมูย่างที่อยู่ในมือ แต่หากสังเกตดูดีๆจะเห็นได้ว่าชายคนนั้นมีหางที่เหมือนกับกระรอกเขาเป็นปีศาจปีศาจที่สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้นั้นเทียบได้กับจอมยุทธระดับบัวภายในของเผ่ามนุษย์เลยทีเดียวนายน้อยหยุดจ้องเจ้านั่นได้แล้วหน้ามันก็แค่คนที่อยู่ระดับบรรยานเองเจ้านั่นมีค่าพอให้ในายน้อยสนใจด้วยหรอชายแก่ที่มีหางกระรอกบ่นพึมพ๊อปลังเดียวขาหมูย่างชายในชุดสีม่วงนั้นไม่ได้ตอบแต่อย่างใด หลังจากนั้นไม่นานเขาก็กลับเข้ามาก่อนจะนั่งลงบนเตียงเขาต้องไปทางชายแก่และพูดขึ้นว่าตาแก่ชิงเจ้าช่วยหยุดตะกลนตะกลามเหมือนหมูสักที่ไม่ได้ริ่งไงชายแก่ที่มีชื่อว่าตาแก่ชิงเกือบจะสาระขาหมูย่างออกมาเขารู้สึกผิดและพูดตอบนายน้อยท่านจะด่าฆ่าทำไมาเนี่ยชายในชุดสีม่วงถอนหายใจ จำไว้ด้วยว่าภารกิจของเราคือการจับเจ้าหญิงชวนนยาเพราะพ่อของข้าท่านราชาณากาลังจะประกาศสงครามกับอาณาจักรเหมันแดนใต้รวมถึงอาณาจักรรอบบนี้ในอีกไม่ช้ายังไงพวกเราก็ต้องการอนาตในการต่อรองกับมหาจักรวรรดิโจให้ได้ตาแก่ชิงเลียนน้ำมันที่ติดอยู่บนมือพลางรู้สึกสับสนเจ้าหญิงชวนยายังอายุไม่ถึงสิบห้าเลยนะแล้วจะเอานางไปใช้ทําอะไรได้เขาพูดชายในชุดสีม่วงตอบ งั้นข้าจะบอกให้เจ้าหญิงชวนยาแห่งมหาจักรวรรดิโจนามีพรสวรรค์รสวรรค์ประจัก์หยินอย่างที่ในพันปีจะปรากฏแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอยู่ไงละ่ะตาแก่ชิงอ้าปากค้างก่อนจะสูดอากาศเย็นๆเ,เข้าไปไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ดูเหมือนจะนึกอะไรออกก่อนจะถามด้วยความแปลกใจว่าถ้านางมีพรสวรรค์มากๆขนาดนั้นงั้นทำไมนางจะต้องมาที่เมืองกลืนเมฆาด้วยละ่ะชายในชุดสีม่วงไม่ได้ตอบอะไรกลับเพราะแม้แต่เขาก็ยังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกัน เจ้าของร้านขอห้องพักให้ข้าสักห้องหน่อยชวนจีตโกนขณะที่เดินไปทางเคาน์เตอร์ก่อนจะโยนแท่งเงินลงบนโต๊ะเจียงชลือน้อยเดินตามเขาไปแต่เธอมองออกไปนอกโรงเตี้ยมอแทนหากมองออกไปนอกประตูไปทางปากซอยถนนก็จะเห็นสนามฝึกซ้อมได้อย่างชัดเจนทําให้นางเห็นร่างของจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาดแล้วเขารู้วิธีเรียกแขกดีซะจริงเธอเบ้ปากพลางรู้สึกไม่พอใจนิดหน่อย โปรดตามข้ามาทางนี้เลยคุณหนูบริกรคนหนึ่งวิ่งมาและยิ้มให้อย่างพราวเสน่ห์พอเขาเห็นถึงการแต่งตัวแล้วเขาก็พอจะรู้ได้เลยว่าพวกเขานั้นต้องไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปแน่นอนตามการหน้าทางของบริกรทั้งสองก็ขึ้นมาอย่างชั้นสองและเข้าไปยังห้องพักซึ่งหันหน้าเข้าสนามฝึกโจชวอนจีเป็นคนใจกว้างเลยให้ทิปกับบริกรไปด้วยบริกรยักหน้าก่อนจะโค้งคำนับให้ด้วยความดีใจ หลังจากที่บริกรพามาถึงห้องแล้วเขาก็เดินตรงไปยังโต๊ะก่อนจรินนาชาและพูดขึ้นนอว่าพอข้าไปตอบรับคำท้าแล้วเจ้าต้องรออยู่ที่นี่นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามออกมาเด็ดขาดเจียงชฉลือน้อยเมื่อได้ยินก็เริ่มรู้สึกกังวลขึ้นมาทันทีเจ้าจะเป็นอันตรายอะไรหรือเปล่าเธอถามโจชวันจียกถ้วยชาให้เธอและพูดพลางยิ้มให้เปล่าหรอกข้าแค่ไม่อยากจะเปิดเผยตัวตนของพวกเราน่าเลยว่าจะไปที่นั่นด้วยทางอื่นแทน เธอรู้สึกโล่งใจพอได้ยินแบบนั้นเธอไม่ได้รู้สึกกังวลเลยสักนิดจนกระทั่งได้เห็นจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจเมื่อตอนที่พวกเขาเดินผ่านสนามฝึกออร่าที่แผ่ขยายออกมาจากตัวเขาแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้มาเล่นๆเ,เพราะนั้นเธอเลยรู้สึกกังวลขึ้นอีกครั้งภายในใจแล้วเจ้าจะไปเมื่อไหรล่ล่ะเธอถามภายในหนึ่งถึงสองวันนี้ข้าว่าจะไปจัดการอะไรบางอย่างก่อนโจชวนจีบ่นพึมพาอะไรที่ว่านั่นคือ เธอถามด้วยความสงสัยเขาไม่ได้คิดจะปิดบังอะไรอยู่แล้วเขากำลังเตรียมจะแพร่กระจายข่าวว่าเทพกระบี่โจจะรับคาท้าในอีกสองวันตั้งแต่ที่จอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอัดกดดันให้เขาต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เขาก็จะใช้โอกาสนี้เพื่อกระจายชื่อเสียงของเขาเช่นกันเมื่อเธอได้ยินก็ถอนหายใจชววจีนี้จะหัดเป็นพวกเจ้าเล่ตั้งแต่อายุแค่นี้ได้ยังไงเนี่ยพวกเจ้าเล่งั้นหรอเขากรอกตาใส่ มันก็แค่การวางแผนและการเตรียมตัวต่างหากหละ่ะหลังจากที่พักได้สักพักเขาก็ออกจากโรงเตี้ยมมาและเขาก็เจอเข้ากับขอทานและเด็กบางคนเข้าเขาเลยล่อเจ้าพวกนั้นด้วยเงินเพื่อให้กระจายข่าวให้ก่อนจะถึงย่างค่าขาวเกี่ยวกับการรับคาถาของเทพกระบีโจวะก็แพร่กระจายไปทั่วเมืองแล้วหลังจากที่โจชวนจิกลับไปยังโรงเตี้ยมอเขาก็ไม่ได้ฝึกวอนยุติเหมือนตามปกติแต่เริ่มกินอาหารรู้รกับเจียงฉือน้อยแทน ต้องยอมรับเลยว่าหม้อไฟเนื้อแกนนั้นอร่อยสุดๆเนื้อที่ถูกเดี่ยวแม้จะมีมันแต่ก็ไม่เลี่ยนเลยสักนิดพอกัดลงไปรสชาติของความอร่อยก็กระจายไปทั่วปากเทียบกับสัตว์ที่ถูกล่าแล้วเอามาย่างเนี่ยแบบนี้เป็นอะไรที่ยิ่งกว่าสมบูรณ์แบบซะอีกหลังจากที่พวกเขาอิ่มอร่อยกับมื้ออาหารเสร็จแล้วทั้งสองก็นอนลงบนเตียงก่อนจะเริ่มคุยกันพวกเขาเริ่มคุยเกี่ยวกับอนาคตเมื่อเจียงชฉดูน้อยโตขึ้นความคิดของเธอก็โตมากขึ้นด้วย โจชวนจีถอนหายใจด้วยความปรับปลื้มกับความจริงที่ว่าเด็กสาวคนนี้เริ่มเข้าสู่วัยแรกรุ่นแล้วจริงไมยมกเมื่อตอนที่โจชวนจีเกือบจะหลับจู่ๆเธอก็สะกิดเอวเขาก่อนจะพูดพึมพำออกมาคือชวนจีข้าคิดว่าข้าไม่สบายข้าคิดว่าข้าบาดเจ็บข้างในจากการฝึกวิชาปราณเมื่อเขาได้ยินเธอพูดแบบนั้นก็เริ่มรู้สึกกังวลทันทีเขาพลิกตัวกลับไปและถามว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าเจ็บตรงไหนหรอ เธอหน้าแดงก่อนจะพูดเบาๆว่า, mm. วาเมื่อกี้นี้ตอนที่ข้าไปนี่มาข้ามีเลือดออกมาด้วยเยอะเลยโจชวนจีรู้สึกตกใจสีหน้าของเขาดูจะอึดอัดเอามากไมยมกนี่มันอาการบาดเจ็บภายในประเภทไหนเนี่ยเขาเริ่มคิดเธออยู่กับเขามาตลอดตั้งแต่เธอหกขวบไม่มีผู้หญิงที่เป็นใหญ่คนไหนเคยสอนเธอเกี่ยวกับร่างกายมาก่อนมันเลยเป็นธรรมดาที่เธอจะไม่รู้เกี่ยวกับร่างกายของตัวเอง เขารู้สึกว่ามันทั้งปวดใจและทั้งตลกเขาเลยเริ่มสอนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับร่างกายผู้หญิงให้เธอตอนที่37ผู้แข่งกร่งไม่จำเป็นต้องเข้าใจพูนแอร์สองวันต่อมาณเมืองกลืนเมคาจตุรัสสนามฝึกซ้อมจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจยังคนยืนอยู่บนดาบเช่นเดิมแต่คราวนี้เขากลับลืมตาอยู่รอบสนามฝึกนั้นรายลอ้อมไปด้วยผู้คนไม่ต่ำก,กว่าพันคน ถ้าได้ยินมาว่าเทพกระบี่โจจะตอบรับคาท้าวันนี้ใช่ไหมใช่แล้วข่าวมันแพร่กระจายไปทั่วทั้งเมืองแล้วชี้แล้วเจ้าคิดว่าใครจะแกร่งกว่ากันละ่ะระหว่างเทพกระบี่โจกับจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจนา่ะจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจน่าจะกล้องกว่านะยังไงเขาก็ดังมาได้สักพักแล้วนี่แถมพวกจนที่พ่ายแพ้ให้กับเทพกระบี่โจทั้งหมดก็ยังเป็นแค่ระดับสร้างหลักฐานอยู่เลยพวกมันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นสักหน่อย ผู้คนต่างเริ่มพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการของแต่ละฝ่ายถึงแม้ส่วนใหญ่จะไม่เข้าข้างเทพกระบี่โจวะแต่พวกเขาก็ยังรอและหวังว่าเขาจะปรากฏตัวออกมาเสี่ยวเชิงเฟิงคุณใจจือฉุยและจางรูยูก็อยู่ในหมู่ฝูงชนด้วยเช่นกันนอกเนือหจากพวกเขาแล้วตาแก่ชิงและชายในชุดสีม่วงจากเผ่าปีศาจก็มองสนามฝึกผ่านหน้าต่างบนห้องอยู่นายน้อยเจอเจ้าหญิงฉวนหยาย่ง ตาแก่ชิงถามด้วยความสงสัยการต่อสู้ในวันนี้นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อเมืองกลืนเมคามากที่สุดแล้วเพราะงั้นเจ้าหญิงชวนหยาที่ค่อนข้างจะแก่นแก้วและร่าเริงก็ควรจะมาอยู่ที่นี่ด้วยชายในชุดสีม่วงสายหัวก่อนจะพูดว่ายังไม่เจอในเวลาเดียวกันท่ามกลางฝูงชนมีชายหนุ่มร่างผอมบางที่สวมเสื้อสีเทาขัดคนหนึ่งกำลังพยายามเบียดตัวไปข้างหน้าขอโทษทีขอทางหน่อย ชายหนุ่มคนนั้นพยายามเบียดตัวไปข้างหน้าพลางตะโกนบอกถึงแม้ใบหน้าของเขาจะสกระปรกไปบ้างแต่เขาหล่อใช้ได้ทีเดียวดวงตาของเขาทั้งสดใสและเปล่งประกายเผยออร่าความหล่อเหลาออกมาไม่นานนักเขาก็เบียดตัวขึ้นไปข้างหน้าได้และมองตรงไปยังจอมอกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจที่ยืนอยู่บนสนามฝึกด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเขามองซ้ายขวาเพื่อดูว่าเทพกระบี่โจมารียัง ท่านใดนั้นเขาก็เห็นเสียว่าชิงเฟิงและคุณนายจือฉุยก่อนจะหันกลับมาด้วยความหวาดกลัวและรีบหันหลังกลับทันทีทำไมทั้งสองคนนั้นถึงมาอยู่ที่นี่ได้เขาบ่นพึมพาพลางเม้มริมฝีปากคนนึงเป็นถึงลูกสมุนขององค์ราชินีส่วนอีกคนนั้นเป็นสาวใช้ของนางสนเชิญหรือว่าจะมีเรื่องใหญ่อะไรเกิดขึ้นกันนะพ่อคิดแบบนั้นเขาก็กรอกตามองด้วยความตื่นเต้นและเขาก็เริ่มแอบมองเสียวเชิงเฟิงและคุณนายจือฉุยบ่อย ที่สนามฝึกซ้อมจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจยืนพลางขมวดคิ้วตอนนี้ก็เที่ยงตรงแล้วแต่ทําไมเทพกระบี่โจถึงยังไม่ปรากฏตัวออกมาอีกเขาไม่ได้ท้าทายเทพกระบี่โจวะเพื่อชื่อเสียงหรือเพื่อแก้แค้นอะไรแต่เขาทําเพียงเพราะได้ยินมาว่าเทพกระบี่โจวะนั้นเป็นถึงสุดยอดผู้ที่สามารถบรรลุได้หลายจิตด,ดาบอีกทั้งเขายังสังหารศัตรูทั้งหมดของเขาได้ในดาบเดียวเท่านั้นเขาเลยอยากจะท้าประลองเทพกระบี่โจวะสุดๆด วิธีแห่งกระบี่ที่เขาไล่าตามอยู่มีเพียงหนทางแห่งการต่อสู้เท่านั้นทางเดียวที่เขาจะขึ้นไปสู่จุดสูงสุดแห่งวิธีกระบี่ได้ก็คือการเอาชนะจอมกระบี่ผู้ทรงพลังทีละคนๆแต่เขาก็ไม่ได้นับว่าเทพกระบี่โจเป็นคู่ต่อสู้ด้วยหรืออะไรเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่ค่อยกังวลนะักยังไงซะก็ดูเหมือนว่าเทพกระบี่โจจะเทียบเขาไม่ได้เลยสักนิดถึงเขาจะไม่มาก็พอจะเข้าใจได้ล่ะนะ แต่เมื่อสองวันก่อนข่าวได้แพร่กระจายไปทั่วว่าเทพกระบี่โจวะกำลังมาซึ่งมันก็กระตุ้นให้เขาเริ่มสนใจในตัวเทพกระบี่โจวะมากขึ้นข้าไม่สนว่าเจ้าจะเป็นเทพกระบี่โจวะหรือเทพกระบี่ไหนภายใต้ดาบราชันของข้าข้าจะทําให้จวัดกลัวเสียจนไม่กล้าจะถือดาบอีกต่อไปเลยจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจคิดอย่างมั่นใจและภาพเงาก็สะท้อนผ่านขึ้นมาในใจเขาชายผู้เป็นเป้าหมายสูงสุดของเขาจอมกระบี่ผู้สูงศักดิ์เสียวจริงหงยยังไงละ่ะ เมื่อไรก็ตามที่เขานึกถึงเมื่อหลายปีก่อนตอนที่เขาได้พ่ายแพ้ให้กับเสี่ยวจิงหงเขาก็อดที่จะกัดฟันแน่นไม่ได้ฝูงชนที่สังเกตเห็นสีหน้าของเขาก็คิดว่าเขาเริ่มจะหมดความอดทนนี่เทพกระบี่โจจะมาหรือไม่มาเนี่ยเสียงตะโกนที่เต็มไปด้วยความฉุนเฉียวดังขึ้นมาท่ามกลางฝูงชนแต่เพราะคนที่พลุกพล่านอยู่มากเลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดกันแน่จ้างหู้อยู่ที่ได้ยิงตะโกนขึ้นมาด้วยความโกรธเกรี้ยว ถ้าเทพกระบี่โจว,วบอกว่าเขาจะมาเขาก็ต้องมาแน่ๆเขานั่นคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเขาทั้งหมดต่างหันมามองเขาด้วยสีหน้าที่แปลกใจนี่มันลูกชายของจางเทียนเจียนไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าจางเทียนเจียนอคอติก,กับเทพกระบี่โจว,วสุดๆหรอหรือว่าคนทอนยาสนันจะมาจากตระกูลจางกันจ้างรู้อยู่ไม่ได้สนใจความเห็นของผู้คนสักเท่าไรเขาเคารพในตัวเทพกระบี่โจจริงและกล้าที่จะแสดงออกมาด้วยเสียงที่ดังสนัน่นฟิวววววว,ว,ว ในตอนนั้นเองเสียงที่บินลอยตัดผ่านลมกลางขึ้นแทรกเสียงวกวกเหวกที่อยู่รอบาบๆสนามฝึกดาบเล่มบางลอยข้ามอาคารและร่อนลงห่างออกไปห้าหลาต่อหน้าจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจใบมีดปักลงสู่พื้นและสั่นสะเทือนอย่างไม่หยุดดาบพาวายุเมื่อได้เห็นดาบนี้จอมกระบี่แดนเหนือถึงกับปรีตาลงและอุทานนอออกมาด้วยเสียงเบาวๆว่าดาบดีนี่ทั้งสถานที่ตกอยู่ในความเงียบผู้คนเริ่มหันไปมองราวกับคลื่นและมองดูว่าดาบนั้นมาจากไหน พวกเขาเห็นเพียงเงาเล็กๆที่กำลังลอยอยู่บนดาบเขาสูงประมาณสี่ฟุตและสวมเสื้อคลุมยาวสีดาปักลูกไม้ลิมทองหน้ากากสีเงินสวมอยู่บนใบหน้าขณะที่เขาพลายมือไว้ข้างหลังและยืนอยู่บนดาบยาวสีเงินดาที่แสนจะงดงามเขานั้นคือโจโชวนจีนั่นเองด้วยดาบราชาโลกันแล้วเขาก็สามารถไปถึงสนามฝึกได้อย่างรวดเร็วก่อนจะมองลงไปยังจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจเทพกระบี่โจอยู่ที่นี่แล้ว จางรู้อยู่ตะกนขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นถึงแม้โจชวนจีจะสวมหน้ากากอยู่แต่เขาก็ยังรู้ได้ในทันทีจอมกระบี่เพียงผู้เดียวที่มีรูปลักษณ์และออร่าที่พิเศษยิ่งกว่าใครจะเป็นใครไปได้อีกถ้าไม่ใช่เทพกระบี่โจวะความตื่นเต้นของเขาได้ปลุกระดมคนอื่นๆขึ้นมาด้วยเหมือนกันแม้ว่าคนอื่นจะไม่อยากให้เทพกระบี่โจวดูน่าประทับใจสักเท่าไหร่แต่พวกเขาก็อยู่ที่นั่นเพียงเพื่อสนุกกับโชว์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเท่านั้น งั้นนี่ก็คือเทพกระบี่โจวหรอเขาดูเหมือนกับเด็กเลยนะนั่นเจ้าพูดอะไรนะเขาย้อนคืนไวต่างหากละ่ะเขาสวมหน้ากากอยู่นี้ดูเหมือนเขากลัวจะขายที่หน้ามากเลยนะั้น,านดาบของเขาดูทรงพลังมากเลยถึงข้าจะไม่แน่ใจว่าระดับอะไรก็เถอะ้ามันก็แค่การแสดงเปิดตัวเท่านั้นแหละถ้าเกิดเขาคุกเข่าขอเข้ามาขึ้นมามันจะน่าอับอายสักแค่ไหนกันนะ เหล่าผู้ชมเริ่มพูดคุยกันทีละคนๆและสายตาทั้งหมดก็จับจ้องไปยังโจชวนจีชายในชุดสีม่วงสายหัวและพูดขึ้นว่าระดับสร้างหลักฐานขั้นที่หกท้าทายระดับบรลุยานขั้นที่สามนั้นรอเขากำลังรนหาที่ตายอยู่ชัดๆถึงเจว,วชวนจีจะใช้อาคมซ่อนปรานอยู่แต่ชายคนนั้นก็ยังมองเห็นระดับวอนยุทตของเขาได้อยู่ดีตาแก่หัวรบเบาๆพวกเด็กวัยรุ่นบ้าบิ่นมันก็มีอยู่ทั่วโลกนั่นแหละ นอกจากพวกเขาแล้วเสี่ยวเฉิงเฟิงและคุณนายจือฉุยก็สายหัวเช่นกันเสี่ยวเฉิงเพิ่งหัวเราะก,กับตัวเองดูเหมือนว่าข้าจะคาดหวังมากเกินไปสินะเขาคิดว่ามันจะต้องเป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมแน่แต่ดูจะเสียเวลาเปล่าซะแล้วจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจมองเห็นระดับวอนยุท์ของโจโชวนจีได้ทันทีก่อนจะพูดพลางขมวดคิ้วว่านีเจ้าไม่รู้หรอว่าข้าขึ้นระดับบรรุยานแล้วนะ่า ระดับรักษาปราณระดับสร้างหลักฐานระดับบรลุญาณระดับบัวภายในระดับผุดวิญญาณระดับราศีกำเนิดระดับราศีคาดการระดับขัดกลาววิญญาณและระดับนิพนธ์ความต่างในแต่ละระดับนั้นมีมากเสียจนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเหนือกว่าอีกฝ่ายนึงได้โจชวันจีจ้องมองไปยังเขาและพูดว่าผู้แข่งกรงนั้นไม่จำเป็นต้องเข้าใจพูดแอบหรอกจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอัดทานิ้วหนี้หัวของเจ้านี่มันผิดปกติไปแล้วหรือไงกัน เหล่าผู้ชมรอบบอสนามฝึกต่างมองหน้ากันด้วยความตกใจชายหนุ่มหน้าตาดีคนนั้นกระพริบตาปริมองไปยังโจชวนจีด้วยความสงสยัยชายคนนี้นี่หญิงซะจริงขณะเดียวกันแววตาของจังรูยู่ก็เปล่งประกายนี่มันเทพกระบี่โจวะแน่นอนเขาคือคนที่โดดเด่นที่สุดในยุคข,ของพวกเราเลยละ่ะชายในชุดสีม่วงหัวรับพลางสส่หัวและพูดว่าไอเด็กนี่มันพิเศษซะจริงคำว่าพิเศษ ของเขานั้นแฝงความหมายเชิงดูถูกเอาไว้ือึจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจถอนหายใจเขาหญิงพอที่จะทนต่อคำดูถูกของผู้อื่นได้ยังไงกันเขากระโดดลงมาทันทีและดาบที่อยู่ใต้เท้าของเขาก็ดึงขึ้นมาจากพื้นและร่อนลงสู่มือเขาด้วยการเคลื่อนไหวนั้นเขาก็ฟาดฟันเข้าใส่โจชวนจีทันทีเขาว่องไวมากการเคลื่อนไหวทั้งหมดของเขานั้นใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งวิเลยด,ด้วยซ้า โจชวันจีพุ่งไปยังด้านหลังของจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจด้วย8ปดเก้าทะลวงกระบี่เขายกมือขวาขึ้นและดาบประชาโลกันก็ลอยมาอยู่ในมือเขาจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจร่อนลงขณะที่หันไปไปถามด้วยความประหลาดใจนี่เจ้าใช้วิชาเคลื่อนไหวอะไรกันฟิวววววเพื่อบ,บประกายแสงที่เย็นเฉียบสว่างวาบขึ้นมาจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจจึงเอี้ยวหัวหลบตามสัญชาตญาณแต่แก้มของเขาก็ยังโดนดาบพายุเฉือนเข้าจนเลือดไหลออกมาอยู่ดี ก่อนหน้านี้ดาบพาวายุยังปักอยู่ที่พื้นอยู่จอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาดเลยไม่ได้สนใจมันเพราะงั้นเขาเลยเสียเปรียบยังไงสีหน้าของจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาดเริ่มซีดอย่างกับเป็นศพในทันทีและแววตาของเขาก็เริ่มปล่อยจิตสังหารออกมาตอนที่38เมื่อมนุษย์และดาบรวมเป็นหนึ่งทั้งโลกาก็มีอาจมีผู้ใดเทียมผู้คนนับพันต่างตกตะลึงไม่มีใครคาดคิดว่าคนแรกที่ได้รับบาดแผลจะกลายเป็นจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาด หรือเทพกระบี่โจจะแข็งแกร่งจริงๆกันไอลูกกัดเจ้ากล้าแทงข่าจากด้านหลังนั้นหรอเดี๋ยวเจ้าไม่ได้ตายดีแน่จอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจเริ่มเกลี้ยวกราดและตะโกนออกมาด้วยน้าเสียงที่ทุ่มตาเขาเตือนเหล่าผู้ที่ได้ชมการต่อสู้ถึงสิ่งที่พวกเขาอาจจะยังไม่รู้ใช่แล้วมันก็แค่การแทงจากข้างหลังเท่านั้นแหละจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอัดยกดาบขึ้นและพุ่งเข้าใส่โจชวนจีในคราวนี้เขาจะเอาจริงแล้ว โจชวนจีถือดาบราชาโลกันไว้ในมือข้างหนึ่งและอีกข้างถือดาบภาวาวยุเอาไว้การพุ่งเข้าใส่ของจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจไม่ได้ทำให้เขาถอยร่นแต่อย่างใดแต่กลับพุ่งเข้าใส่สวนแทนโจชวนจะไม่คิดจะประมาทแม้แต่น้อยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับจอมยุทธ์ทรงพลังที่อยู่ระดับบรรยาณนเขาเริ่มใช้จิตดาบกระเรียนขาวในมือขวาและใช้จิตกระบี่เพลิงกันในมือซ้ายด้วยสองจิตดาบที่ห่อหุ้มไปทั่วกายของเขาปราณทั่วร่างของเขาก็เริ่มพุ่งพล่าน ในเวลาเดียวกันที่หน้าต่างของโรงเตี๊ยมที่อยู่ไกลออกไปชายในชุดสีม่วงก็เบิกตากาวังอ้าปากค้างเสี่ยวเชิงเฟิงและคุณนายจือฉุยก็ตกใจไม่แพ้กันจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจที่รู้สึกตกใจกับการใช้จิตด,ดาบคู่ของฝ่ายตรงข้ามก็เผลอถอยหลังออกมาตามสัญชาตญาณเขาเองก็มีจิตด,ดาบเหมือนกันและภูมิใจในจิตด,ดาบของตัวเองมากด้วยใช้สองจิตด,ดาบพร้อมกันเนี่ยนะเป็นไปได้ยังไง แม้แต่จากพันดิกระบีแห่งมหาจัก,กรวรรดิโจหรือจอมกระบี่ผู้สูงศักิ์ยังทำไม่ได้เลยนะจอมกระบีแดนเหนือพุ่งอาจตกอยู่ในความสับสนเขาเริ่มใช้จิตดาบทันทีรูปลักษ์ภายนอกของเขาเปลี่ยนไปโดยพลันจนเกิดลมกันโชกแรงล้อมรอบทั่วร่างของเขาโจชวันจีพุ่งเข้าใส่ด้านหลังของจอมกระบีแดนเหนือพุ่งอาจด้วย8ปดเก้าทะลวงกระบีและฟันเขาด้วยดาบทั้งสองความเร็วในการโจมตีของเขานั้นเหนือยิ่งกว่าระดับสร้างหลักฐานเสียอีก สายตาของผู้ชมการต่อสู้ส่วนใหญ่ก็ไม่อาจจะมองตามความเร็วของเขาทันได้กระรังกระรังอึง้งแกรง่งดาบของโจชวนจีนั้นราวกับสายลมแต่ดาบของคู่ต่อสู้ก็รวดเร็วไม่ต่างกันดาบทั้งสามปะทะกันด้วยความเร็วสูงจนเงาดาบที่กำลังไร้ราอยู่นั้นราวกับแสงอันเย็นยะเยือกที่สะท้อนออกมาจากดาบทั้งคู่ต่างฟาดฟันใส่กันครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ไม่มีใครได้ปรียก ครึ่งร่างของโจชวนจีนั้นลุกชนไปด้วยเปลวเพลิงตัวของเขานั้นราวกับรเกรียนขาวที่ทั้งรวดเร็วและว่องไวการกวัดแกว่งดาบของจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาสนั้นทั้งแข็งแกร่งและหนักหน่วงดาบที่อยู่ในมือของเขานั้นดูราวกับถูกห่อหุ้มไว้ด้วยแสงไฟสีแดงลมกันโชครุนแรงเกิดขึ้นในรัศมีหนึ่งร้อยหลารอบตัวทั้งสองฝ่ายผู้ชมนับพันต่างอ้าปากค้างและเบิกตากวังตกใจเทพกระบะโจวสุทยอดพอพอกับจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจเลย ทั่วพื้นที่ต่างตกอยู่ในความเงียบจนได้ยินแม้แต่เสียงเข็มหมุดหล่นเจียงชนลือน้อยที่อยู่ตรงหน้าต่างในห้องพักก็คอยเฝ้าดูการต่อสู้ด้วยความกังวลใจเธอกุมมือไว้ที่หน้าอกหน้าอกพลางขยับปากสวดมนต์ชวนจีเจ้าต้องชนะเจ้าต้องชนะณนะอีกโรงเตี้ยมอชายในชุดสีม่วงลูกคางพลางบ่นพึมพาเด็กคนนี้มีพรสวรรค์ที่หาตัวจับได้ยากในวิธีแห่งกระบี่จริงๆข้าคิดว่าข้าใช้เขาได้นะ ตาแก่ชิงจ้องมองไปยังจอมกระบี่ตัวน้อยและพยักหน้าให้ใช้สองจิตด,ดาบพร้อมกันงั้นหรอเจ้าเด็กนี่มันมีของเหมือนกันนะอีกด้านหนึ่งเสียว่าเชิงเฟิงกำมัดแน่นสายตาของเขาจับจ้องไปยังเด็กที่ถือดาบคู่พลางคิดว่าเขากำลังเห็นบางสิ่งที่ไม่อาจจะยังถึงได้ชายหนุ่มหน้าตาดีคนนั้นถึงกับอ้าปากค้างสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสับสนมีเพียงเสียงดาบกระทบกระทั่งกันที่ดังไปทั่วจูู่ก็มีเสียงหนึ่งตะโกนดังลั่นขึ้นมา ท่านเทพกระบี่โจว,วแข็งแกร่งที่สุดกระทับมันให้ยับเลยและเจ้าของเสียงนั้นก็คือจางหรูอยู่นั่นเองเสียงของเขาแตกพล่านไปด้วยความตื่นเต้นโจวชวนจีรู้สึกได้ว่าจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจกำลังค่อยๆชินกับจิตด,ดาบคู่ของเขาและรู้สึกได้ว่ามันกำลังจะแย่ลงเรื่อยมันต่างกับตอนที่เขาประลองดาบกับเสี่ยววาจิงหงเพราะจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจใช้วยุทธ์ของเขาด้วยมันเลยช่วยให้ใช้จิตด,ดาบที่มีเพียงจิตเดียวได้อย่างเต็มที่ ดูเหมือนว่าข้าต้องรีบจบการต่อสู้นี้ให้ไวแล้วสินะเขาเริ่มตัดสินใจภายในใจเขาเคลื่อนตัวไปยังด้านหลังของจอมกระบีแดนเหนือพุ่งอาดอีกครั้งด้วยแปดเก้าทะลวงกระบีจอมกระบีแดนเหนือพุ่งอัดหัวเราะอย่างดูถูกและฟันไปยังด้านหน้าของเขาแต่ก็พลาดโจ้าชวนญจีถอยห่างออกจากเขาไปไกลสิบหลาและไม่โจมที่สวนทำไมละ่ะหรือเจ้ากลัวแล้วอย่างนั้นน่าหรอ จอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอัดถามอย่างเย้ยหยันขณะที่เขาพูดเขาก็สะบัดมือขวาและดาบของเขาก็ฟาดเข้าที่พื้นข้างเท้าของเขาจนเป็นหลุมเล็กไมายามกโจชวนจีเก็บดาบภาวายุเข้าสุดยอดช่องเก็บของและหยุดใช้จิตด,ดาบก่อนจะพูดขึ้นว่าข้าเล่นมามากพอแล้วต่อจากนี้ข้าจะล้มเจ้าด้วยดาบเดียวเองด้วยคาปูที่อาจหารสุดๆนั่นสร้างความโกลาหลขึ้นมาด้วยดาบเดียวเนี่ยนะ มันทําให้ผู้คนนึกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเทพกระบี่โจเรื่องที่เขามักจะสังหารศัตรูด้วยดาบเดียวเสมอหากเป็นก่อนที่จะเริ่มสู้พวกเขาก็คงจะคิดว่าเทพกระบี่โจก็คงโกหกไปเท่านั้นแต่มาตอนนี้เหล่าผู้คนต่างได้เป็นสักขีพยานถึงการต่อสู้ระหว่างทั้งสองจึงเริ่มเชื่อจริงๆแล้วว่าเทพกระบี่โจวน,วนั้นทรงพลังอย่างแท้จริงจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจตกใจเล็กน้อยก่อนจะหัวเราะออกมาเสียงดังราวกับเขากำลังได้ยินเรื่องที่น่าตลกที่สุดในโลก เขายกดาบที่อยู่ในมือเขาขึ้นมาและชี้ตรงไปยังโจวชวนจีก่อนจะพูดว่าเจ้าคิดจะล้มข้าด้วยดาบเดียวอย่างนั้นน่ารอเจ้าไม่ฉีกกบมือขวาของโจชวนจียื่นตรงไปยังข้างหน้าของเขาด้วยการก้าวเพียงครั้งเดียวและแทงดาบออกไปนับครั้งไม่ถ้วนด้วยดาบประชาโลกันตอนนั้นเองที่เขาก็รู้สึกได้ถึงแรงกดอันมหาศาลที่กดตัวเขาเอาไว้เมื่อรวมเข้ากับการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วมากของอีกฝ่ายมันก็ทําให้ตอบสนองกลับไม่ทันจิตดาบสะบ้านสามชีพจร จิตดาบสั้นหรอดาบในตานานระดับทองกับพลังทำลายล้างมหาศาลที่น่าพรั่นพรึงฟืดเดะเด็กเดะเด็กดะเ,เลือดพุ่งออกมาจากทั่วร่างของเขาดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความสับสนเขาจ้องมองไปยังจอมอกระบี่ตัวน้อยที่อยู่เบื้องหน้าราวกับว่าเขากำลังเห็นปีศาจเป็นไปได้ยังไงกันไม่ใช่ว่านี่เป็นวิชาดาบของจอมกระบี่ผู้สูงศักดิ์หรอแถมยังเป็นจิตดาบอีก จอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาจับใจเส้นชีพจรสาการทั่วร่างของเขาถูกสะบั้นออกพลังวิญญาณของเขาแตกซ่านและแขนขาของเขาก็เริ่มอ่อนแรงตุบจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจที่ด่งดังคนนั้นกำลังคุกเข่าลงต่อหน้าโจชวนจีเสียงใบมีดที่สั่นสะเทือนด้วยคลื่นตาดังก้องอยู่ข้างหูของจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจดาบราชาโลกันจะอยู่ที่คอของเขา จชวันจีเชิดปลายคางของอีกฝ่ายขึ้นพลางมองลงไปยังจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาดและพูดว่าเจ้าแพ้แล้วเขารู้สึกพอใจอยู่ในภายใจดาบในตานานระดับทองนี่มันเยี่ยมสุดๆไปเลยเมื่อเขาใช้วิชาดาบสะบ้านสามชีพจอนเขารู้สึกได้เลยว่าปรางกระบีของเขาเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึงสิบเท่าเขารู้สึกราวกับไร้ผู้ใดเทียมในโลกนี้ทุกครั้งที่ฟาดฟันเงียบสงัดทั่วพื้นที่ต่างตกอยู่ในความเงียบจนได้ยินแม้แต่เสียงเข็มหมุดหล่น ผู้คนทั้งหมดจ้องมองไปยังโจวชวนจีและไร้ซึ่งคาปูดใด้มายามกเขาชนะได้ด้วยดาบเดียวเขาทำให้จอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจที่ทั้งแข็งแกร่งและทรงพลังยังต้องคุกเข่าลงด้วยดาบเดียวเท่านั้นพอพลังอะไรกันเนี่ยจางรูยหยูรู้สึกตื่นเต้นสุดๆจนใบหน้ากลายเป็นสีแดงเขาร้องตะโกนด้วยน้าเสียงที่ดังก้องวว่าท่านเทพกระบี่โจแข็งแกร่งที่สุดนี่แหละเทพกระบี่ ถึงจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจจะเป็นจอมกระบี่ที่ทรงพลังและบรรลุจิตดาบแล้วก็ตามแต่เขากลับพ่ายแพ้อย่างไวก่อนที่เขาจะได้แสดงพลังของตัวเองออกมาเสียอีกในตอนนี้จางหรูอ,อยู่แทบจะอยากออกไปคุกเข่าเพื่อเคารพสรรเสริญโจวชวนจีถ้าไม่ติดที่ฝูงชนจำนวนมากที่รายล้อมรอบเขาอยู่เขาก็คงจะออกไปคุกเข่าแล้วทั่วทั้งพื้นที่ตกอยู่ในความโกลาหลผู้คนนับพันต่างตะโกนชื่อเทพกระบี่โจวออกมาท่านเทพกระบี่โจว ท่านเทพกระบะโจท่านช่างทรงพลังสมกับที่เป็นเทพกระบี่จริงๆเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเจ้าเห็นหรือเปล่าช่างเป็นท่วงท่าดาบที่สง่างามซะเหลือเกินต่อให้เป็นจังเทียนเขียนของอาณาจักรเราก็คงทาไม่ได้หรอกมั้งในตอนที่เขากวัดแกว่งดาบนะข้ารู้สึกได้ถึงออร่าแห่งความตายกระจายมาถึงตรงนี้เลยความสงสัยและคำถักทางที่มีแต่ก่อนก็หายไปคนแข็งแกร่งเท่านั้นที่จะได้ครองทุกอย่าง การเคลื่อนไหวเมื่อกี้นี้มันเสี่ยวเชิงเฟิงรีตาลงพลางพึมพากับตนเองเขาลองจินตนาการว่าเขาจะหลบมันได้ไหมแม้วรยุทธ์ของเขาจะสูงกว่าจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจแต่แม้แต่เขาก็ยังรู้สึกตกใจกับสิ่งที่โจชวนจีพึ่งได้ทำลงไปถึงความสามารถในการสังเกตสิ่งต่างๆของเขาจะดีกว่าแต่เขาก็รู้สึกได้แค่ว่าดาบประชาโลกันของเทพกระบี่โจวนน้นไม่ใช่อะไรที่รับมือด้วยได้ง่ายเลย เพียงแค่ระดับสร้างหลักฐานขั้นที่6ของเทพกระบียังปลดปล่อยปรางกระบี่ที่ทรงพลังได้ขนาดนี้เชียวเป็นดาบที่เยี่ยมจริงๆชายในชุดสีม่วงต้องมองดาบราชาโลกันที่อยู่ในมือของจอมกระบี่ตัวน้อยก่อนจะตกลงไปอยู่ในพอวังอีกด้านหนึ่งเจียงะดือน้อยก็กระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจเธอรู้สึกตื่นเต้นมากไมายามกโจชวนจีเก็บดาบลงช้าๆและเตรียมตัวจากไป จอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอากัดฟันและถามออกมาอย่างยากลาบากเจ้าเป็นใครกันแน่วิชาดาบของเจ้าเมื่อกี้นี้มันเป็นไปได้ยังไงกันโจชวนจีหันไปหาเขาและพูดทางยิ้มให้ดาบนั้นสร้างได้หนึ่งสิ่งหรือดาบนั้นสร้างสามสิ่งแต่จริงๆแล้วดาบนั้นสร้างได้ทุกสิ่งมนุษย์นั้นคือดาบและดาบนั้นคือมนุษย์เมื่อมนุษย์และดาบรวมเป็นหนึ่งทั้งโลกากมิอาจมีผู้ใดเทียม จอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอัดตัวสันทังเบิกตาก็วางเขาค่อยๆอ,อ้าปากออกมาแต่ก็ไร้ซึ่งคำพูดใดๆราวกับว่าเขาถูกสายฟ้าฟาดก็มีปานตอนที่39เจ้าชายแห่งราชันปีศาจแก้ไขเปลี่ยนจากพรสวรรค์ประจักษ์ยินอย่างเป็นพรสวรรค์รวมวิถีนะคะดาบนั้นสร้างได้ทุกสิ่งมนุษย์นั้นคือดาบและดาบนั้นคือมนุษย์เมื่อมนุษย์และดาบอลวมเป็นหนึ่งทั้งโลกาก็มีอาจมีผู้ใดเทียม จอมกระบีแดนเหนือพุ่งอาจดูเหมือนจะตกอยู่ในวังอวนแห่งความคิดกับประโยคเดิมซ้ำไปซ้ำมาถึงโจวชวอนจีจะมนโนคำพูดขึ้นมาเฉยๆแต่ดูท่ามันจะหลอกจอมกระบีแดนเหนือพุ่งอาจได้ทั้งหมดเป็นเพราะท่วงท่าดาบก่อนหน้านี้ของโจวชวนจีนั้นทรงพลังสุดๆไปเลยหน่าสิมันเลยยิ่งทำให้ความประทับใจของจอมกระบีแดนเหนือพุ่งอาจที่มีต่อจอมกระบี่ตัวน้อยเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ในตอนที่โจโชวนจีกำลังจะเดินจากไปคู่ต่อสู้ของเขาก็ตื่นจากพวังออกมาด้วยความตกใจและตะโกนออกมาทันทีว่าท่านอาจารย์ที่เคารพโวไวเหล่าผู้ชมทั้งหมดต่างตกอยู่ในความตกใจจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจถือเทพกระบี่โจว่าเป็นอาจารย์แล้วนั้นหรอโจชวนจีหยุดเดินก่อนจะพูดว่าข้ามีสิทธิ์อยู่แล้วจอมกระบี่พุ่งอาจรู้สึกตกใจแต่ก็ไม่ได้ประหลาดใจนักถ้าเขาจะมีสิทธิ์อยู่แล้ว แต่การที่เทพกระบี่ใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าสิทธิ์ของเทพกระบี่จะส่งพลังยิ่งกว่าเขาอีกหน้าเขาถามโดยอัตโนมัติเขาคือใครสั้นหรือโจชวนจีตอบโดยไม่หันหลังกลับอีกคนที่ใช้วิชาสองจิตดาบพร้อมกันได้คนผู้นั้นแหละคือสิทธิ์ของข้าหลังจากที่พูดจบเขาก็กระโดดและบินลับขอบฟ้าไปพร้อมกับดาบราชาโลกันจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจคุกเข่าลงกับพื้นสนามฝึกพลังรู้สึกเสียสูน อีกคนที่ใช้วิชาสองจิตด,ดาบได้ผู้คนที่อยู่รอบสนามฝึกต่างเริ่มพูดคุยกันด้วยความตื่นเต้นโดยไม่มีใครสนเลยสักนิดว่าจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจจะบาดเจ็บสาหัสขนาดไหนพวกเขาทั้งหมดต่างพูดกันถึงความทรงพลังของเทพกระบี่โจดาบนั้นสร้างได้ทุกสิ่งช่างเป็นคำพูดที่วิเศษจริงๆเทพกระบี่โจวันเนี่ยแหละเป็นปรมาจารย์แห่งวิธีกระบีจ่จริงๆแล้วบางทีในอนาคตเขาอาจจะกลายเป็นเหมือนจากพันดิกรบีแห่งมหาจักรวรรดิโจก็ได้จะเป็นไปได้ไง จอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจเทียบจากพันดิกระบี่แห่งมหาจัก,กรวรรดิโจไม่ได้อยู่แล้วสิเขาฆ่าได้ด้วยการโจมตีเดียวด้วยซ้ำแต่ไม่ใช่ว่าเทพกระบี่โจพึ่งล้มจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจด้วยการโจมตีเดียวไปหรอถ้าไม่ใช่เพราะเทพกระบี่โจเป็นทั้งผู้ที่มีความเมตตาและความเที่ยงธรรมที่จะไม่ฆ่าใครไม่เลือกหน้าแล้วหลักก็เทพกระบี่โจว่าคงจะฆ่าเขาตายขาที่ไปแล้วพูดอะไรไร้สาระนั้นระหว่างเทพกระบี่กับจักรพันดิกระบี่เจ้าคิดว่าใครแกร่งกว่ากันละ่ะ ถ้าในอยากจริงถ้าเจ้าไม่รู้ถึงความยอดเยี่ยมของจักรพันดิกระบีแห่งมหาจักรวรรดิโจก็หุบปากไปเถอะขณะที่ผู้คนกำลังพูดความเห็นเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเทพกระบีโจพวกเขาก็เริ่มหยิบยกแม้แต่จักรพันดิกระบีแห่งมหาจักรวรรดิโจขึ้นมาเปรียบเทียบเหมือนกันเหล่าจอมยุทธ่แข็งแกร่งกว่านั้นทุกคนต่างก็รู้กันดีว่าเทพกระบีโจวเทียบไม่ได้กับจักรพันดิกระบีแห่งมหาจักรวรรดิโจอยู่แล้วแต่พวกเขาก็ไม่อาจสู้กับเสียงข้างมากของเหล่าพูนแอร์ได้อยู่ดี ใายในชุดสีม่วงที่คอยมองตามแผ่นหลังของโจชวนจีที่กำลังจักไปก็พูดขึ้นว่าไล่ตามเขาไปแล้วบอกเขาถึงจุดมุ่งหมายของข้าซะครับตาแก่ชิงพยักหน้ารับเขาเปลี่ยนร่างกลายเป็นหมอกสีเขียวทันทีและหายออกไปจากห้องท่ามกลางฝูงชนจังหรูอยู่กระชากคอเสื้อของใครสักคนที่อยู่ข้างๆเขาด้วยความตื่นเต้นก่อนจะตกโกนออกมาอย่างเกร้ยว,วกราดเจ้าเห็นไหมข้าบอกแล้วว่าเทพกระบี่โจวนแข็งแกร่งกว่าเจ้าอยากไม่เชื่อข้างไงล่ะ สีหน้าของคนคนนั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะหายใจไม่ออกและเกือบจะเป็นลมเพราะขาดอากาศอีกด้านหนึ่งเสียว่าเชิงเฟิงหายใจเข้าลึกๆและพูดกับคุณนายจือฉุยว่าข้ามีธุระต้องรีบไปตอนเที่ยงในอีกเจ็วันค่อยมาเจอกันที่ประตูทางเหนือของเมืองกลืนเมคานะแล้วพวกเราจะกลับมาหาจักรวรรดิโจพร้อมกันหลังจากที่เขาพูดจบก็แทรกตัวผ่านฝูงชนและจากไปคุณนายจือฉุยมองตามแผ่นหลังของเขาและบ่นพึมพำว่า นี่เจ้าคิดจะชวนเทพประบี่โจวเข้ามางนั้นหรอเสี่ยวเชิงเฟิงนี่เจ้ายังพักดีต่ออง์ราชินีอยู่หรือเปล่าหรือเจ้าวางแผนอะไรอยู่กันแน่ใกล้ออกไปหลายสิบหลาชายหนุ่มหน้าตาดีก็เดินออกไปอย่างเงียบไมยมกแต่เขาไม่ได้สังเกตเลยว่ามีใครบางคนกำลังมองเขาอยู่ชายในชุดสีม่วงยืนมองเขาอยู่บนหลังคาเมื่อตาแก่ชิงออกไปเขาก็ขึ้นมาบนหลังคาเพื่อมองหาองคหญิงชวนหยา และไม่นานนักเขาก็เจอเธอขณะที่เขามองไปยังชายหนุ่มหน้าตาดีคนนั้นสีหน้าของเขาก็เริ่มแสดงถึงความโลภอาอกมาก่อนจะบ่นพึมพำว่าปราณเฉพาะตัวของพรสวรรค์รวมวิธีนี้มันน่าอร่อยซะจริงณนะที่สนามฝึกจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจที่ยังคงเสียสูญอยู่จนถึงตอนนี้ก็เริ่มเต็มไปด้วยปณิธานเขาพูดกับตัวเองว่าท่านเทพกระบี่โจวะข้าจะต้องเป็นสิทธิ์ของท่านให้ได้เลยเขาเริ่มเห็นความหวังในตัวเทพกระบี่โจ เขาอาจจะได้เรียนรู้บางอย่างจากเทพกระบี่โจวะที่พอจะใช้ล้มจอมกระบี่ผู้สูงศักดิ์ได้ก็ได้ในตรอกเลกกอแห่งหนึ่งเทพกระบี่โจวะก็หยุดลงทันทีเขาถามด้วยน้ำเสียงที่ต่ำว่าเจ้าเป็นใครหมอกสีเขียวที่ลอยเข้ามาในตรอกนั้นกลับคืนร่างเป็นตาแกชิงตาแกชิงหัวเราะเบาๆเทพกระบี่โจจริงๆด้วยท่วงท่าดาบเมื่อสักครู่ของท่านนี้เป็นอะไรที่เยี่ยมจริงๆแต่ท่านดูจะพึ่งพาดาบในมือของท่านมากกว่านะจริงไหม โจชวันจีหันกลับไปและมองไปทางเขาเจ้าอยากจะพูดอะไรกันแน่เขาพูดเขารู้สึกได้เลยว่าตาแก่ชิงเป็นตัวอันตรายสุดๆแถมยังแข็งแกร่งยิ่งกว่าจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอัศอีกตาแก่ชิงลูกครอายาวพลางยิ้มและพูดว่าท่านเคยได้ยินเกี่ยวกับราชาปีศาจแห่งผู้หลานมาก่อนหรือเปล่านายน้อยของข้านะคือเจ้าชายราชาปีศาจแห่งผู้หลานและพอดีว่าเขาอยากจะเชิญชวนให้ท่านมาอยู่ใต้อนยบัญชานะราชวงศ์ปีศาจกูหลานน่ารอ รูม่านของโจชวนจีหดตัวทันทีเขาจะไม่รู้จะราชวงปีศาจแห่งผู้หลานได้ยังไงกันนั่นคือพวกที่มีอามาจกซะจนแม้แต่จากพันดิแห่งมหาจักรวรรดิโจยังต้องปวดหัวเลยนะแม้แต่องค์ชายแห่งราชวงศ์ปีศาจกูหลานก็ยังทรงพลังยิ่งกว่าจอมยุทธระดับบัวภายในเสอีกเป็นคนที่ทรงพลังมากเกินกว่าเขาจะรับมือด้วยได้แต่ในฐานะมนุษย์จะให้เขาไปเข้าร่วมกับพวกเผ่าปีศาจได้ไงกันโจชวนจีรีตาลงแล้วถ้าข้าปฏิเสธละ่ะ อากกในตอนนั้นเองเสียงกรีดร้องแหลมและน่าสังเวชดังมาจากที่ไกลไกลแม้จะอยู่ภายใต้แสงแดดจ้าเช่นนี้มันก็ยังทําให้เขาเสียวสันหลังวา่าบจูจู่เสียงกรีดร้องแบบเดียวกันก็ดังขึ้นจากทั่วทุกทิศท,ทางโจชวนจีขมวดคิ้วภายใต้หน้ากากเป็นไปได้ไหมว่าพวกเผ่าปีศาจจะมาบุกเมืองกลืนเมคาละ่ะเขาเริ่มรู้สึกกังวลขึ้นมาทันทีเขาไม่ได้เป็นห่วงตัวเองแต่เขาเป็นห่วงตัวเจียงหือน้อยตั้งหากตาแกชิงยิ้มและพูดขึ้นว่า ถ้าเจ้าปฏิเสธพวกข้าหน้าก็อย่าหวังว่าจะได้ออกจากเมืองกลืนเมคานี้ทั้งยังมีลมหายใจอยู่เลยยังไงซะอีกไม่นานเมืองแห่งนี้ก็จะกลายเป็นเมืองแห่งซากศพอยู่แล้วเจ้าอยากจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าละ่ะเจ้าชวนจีพูดก็ได้ได้ค่าเข้าก็ได้แต่ขอข้าพาคนอื่นไปด้วยได้ไหมตาแก้ชิงพยักหน้าและพูดว่าแน่นอนเจ้าจะพาไปสักหนึ่งคนก็ได้สองคนก็ยังได้แต่สามคนไม่ได้แล้วนะอะไรของเขาล่ะนั่น โจชวนจีได้แต่ขาอยู่ในใจแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรออกไปหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ตามตาแก่ชิงไปเพื่อไปพบองค์ชายแห่งราชวงศ์ปีศาจกู่หลานนายน้อยของข้ามีนามว่าชวงฮุยเฉิงตั้งแต่นี้ไปเจ้าเองก็ต้องเรียกท่านว่านายน้อยด้วยเหมือนกันตาแก่ชิงย้ำเตือนเขาขณะที่กำลังหน้าทางไปโจชวนจีพอยักหน้าเขาไม่ได้สนเรื่องนี้อยู่แล้วตอนนี้เขากังวลแค่เรื่องเจียงหือน้อยอย่างเดียว เขาสวดภาวนาอยู่ภายในใจและหวังว่าเจียงฉลือน้อยจะยังคงรอเขาอยู่ในโรงเตียมแทนที่จะออกตามหาเขาไม่นานนักเขาก็ผ่านมาถึงสนามฝึกแต่ในตอนนี้มีซากศพอยู่เกลื่อนกลาดไปทั่วสนามฝึกเลือดของพวกเขาถูกละเลงไปทั่วพื้นถนนและจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจก็ยังคงคุกเข่าอยู่กับพื้นสนามฝึกเพราะเส้นชีพอจรสาการทั่วร่างของเขานั้นฉีกขาดเลยขยับไปไหนไม่ได้ เขาจ้องมองไปยังโจวชวนจีเมื่อเขาเห็นว่าจอมกระบี่ตัวน้อยนั้นอยู่กับตาแก่ชิงเขาก็แทบไม่เชื่อสายตาชายในชุดสีม่วงที่มีนามวชวงศ์ฮุยเฉิงยืนอยู่บนหลังคาของโรงเตี๊ยมอที่เขาเองพักอยู่โดยอุ้มชายหนุ่มหน้าตาดีเอาไว้ในอ้อมแขนชายหนุ่มหน้าตาดีคนนั้นดูเหมือนจะตกอยู่ภายใต้คาถาและไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้แววตาของเด็กหนุ่มคนนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเจ้าอยู่นั่นเองตรงเวลาพอดีเลยนะแต่ไม่ต้องห่วงข้าจะไม่ทาร้ายเจ้าแน่นอน ชวงหุยเฉิงพูดขึ้นนอยอย่างพอใจพลางยิ้มอย่างมีความสุขเทพกระบี่โจวาอาจจะยังไม่แข็งแกร่งมากในตอนนี้แต่ด้วยพรสวรรค์อันมากล้นเหลือหักเลี้ยงดูดีๆเทพกระบี่โจจะต้องกลายเป็นมือขวาของเขาอย่างแน่นอนโจวชวนจำไม่ได้ตาบออะไรก่อนจะมองซ้ายมองขวาตึกรามบ้านช่องหลหลังพังลงแต่โรงเตี้ยมที่เขาพักอยู่กับเจียงเฉลือน,น้อยนั้นอยู่อีกด้านหนึ่งของสนามฝึกเขาเลยมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ช่างแม่งแล้วเขากระโดดขึ้นไปเหนืออาคารและมองหาโรงเตี้ยมก่อนที่สีหน้าของเขาจะเปลี่ยไปในทันทีโรงเตี้ยมที่พวกเขาพักอยู่ก็พังลงเช่นกันเขาบินตรงไปยังซากพังๆทันทีและพยายามสัมผัสให้ได้ถึงปราณเฉพาะตัวของเจียงหือน้อยชวนจีเขาได้ยินเสียงที่อ่อนแรงและแผ่วเบาดังขึ้นมาจากข้างใต้ซากอาคารเขาเลยรีบหยิบเอาซากไม้ของอาคารที่พังออกมา ไม่นานนักเขาก็เจอกับเจียงเลือน้อยที่ทั่วทั้งตัวเต็มไปด้วยฝุ่นเขรอเธอโดนเสาอาคารทับเอาไว้อยู่อวัยวะแขนขาที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นที่นั้นมันช่างเป็นภาพที่น่าสยดสยองสุดไมยมกถ้าไม่ใช่เพราะเจียงเฉลือน้อยอยู่ระดับสร้างหลักฐานแล้วหลักก็เธอคงได้ทับตายไปแล้วแน่ๆเขากหมัดแน่นข้างในแขนเสื้อก่อนจะรีบช่วยเธอออกมาทันที ชวงหุ้ยเฉิงเดินไปยังขอบสนามฝึกพร้อมกับหนุ่มหน้าตาดีและตาแก่ชิงพวกเขาอยู่ห่างจากเด็กหนุ่มและเด็กสาวไกลหลายสิบหลาเขาเลิกคิ้วขึ้นและถามว่านางก็แค่เด็กสาวคนหนึ่งเท่านั้นแล้วนางเกี่ยวข้องกับเจ้ายัางไงนะโจชวนจีวังเจียงชื่อน้อยลงบนเศษซากอาคารโดยไม่ตอบอะไรชวงหุ้ยเฉิงก่อนจะเริ่มเมตัด,ดูบาดแผลของเธอและเขาก็พบว่าขาขวาของเธอนั้นหกักและบวมสุดหมยมก เขาหยิบขวดยาออกมาทันทีก่อนจะวางลงในมือของเธอและพูดว่าไม่ต้องกลัวนะท่านพี่ข้าจะแก้แค้นให้ท่านเองหลังจากที่พูดจบเขาก็ค่อยๆลุกขึ้นมาพร้อมดาบราชาโลกันก็ปรากฏขึ้นในมือเขาทันทีเขากะดาบราชาโลกันต่อเอาไว้ในมือแน่นทางสันเบาไมยมกเขาหันกลับไปและจ้องมองตรงไปยังชายในชุดสีม่วงชวงศฮุยเฉิงแม่มึงสีตอนที่สี่สิบถามดาบในมือข้าก่อนสิ สีหน้าของชวงฮุยเฉิงเฮี้ยมโหดขึ้นมาทันทีที่ยินคัสบทที่เต็มไปด้วยความโกรธของโจวชวนจีแววตาของเขาเต็มไปด้วยจิตสังหารตาแก่ชิงถึงกับโกรธท,ทันทีเมื่อได้ยินจูจ่ๆร่างกายของเขาก็สูงขึ้นและกล้ามเนื้อของเขาขยายใหญ่ขึ้นจนเสื้อผ้าแทบสิกขาดเขาจ้องมองไปยังโจวชวนจีและพูดว่ากล้าดียังไงเจ้ากล้าดียังไงบังอาจมาดูถูกนายน้อยนี่เจ้าอยากตายนักใช่ไหมฮ่อ ถึงแม้เทพกระบี่โจจะมีพรสวรรค์มากแต่อะไรคือเหตุผลที่ทำให้สุนัขตัวนี้มาเลี้ยงไม่เชื่องกันนะชวนจีระวังตัวด้วยนะเจียงฉลือน้อยพูดเตือนเขาเธอได้เห็นมากับตาตัวเองถึงสิ่งที่ชวงฮุยเฉิงได้ทำลงไปเขาเป็นเหมือนกับปีศาจจริงไมายามกในสายตาของเธอโจชวนจียังอ่อนแอเกินกว่าจะล้มชวงฮุยเฉิงได้แต่เธอก็เลือกที่จะเชื่อในตัวเขาเพราะน้องชายตัวน้อยของเธอมักสร้างปาฏิหาริย์ให้เห็นเสมอยังไงล่ะ ภายใต้หน้ากากสีเงินสายตาของโจโชวนจีแทบลุกเป็นไฟด้วยความโกรธและเต็มไปด้วยจิตสังหารในโลกใบนี้เจียงเฉลยน,น้อยคือคนสาการที่สุดสำหรับเขาเขาไม่เคยใช้กำลังกับเธอเลยแม้แต่นิดเดียวนะับประสาอะไรกับตีเธอเพราะงั้นการที่ต้องมาเห็นเธอบาดเจ็บแบบนี้เขาเลยรู้สึกแย่สุดๆจนถ้าทำได้เขาก็อยากจะเจ็บแทนในตอนนี้เขาลืมความกลัวทั้งหมดที่เคยมีต่อราชวงศ์ปีศาจกูหลาน ถึงเขาจะต่อกรอกับชวงศ์ฮุยเฉิงไม่ได้แต่ยังไงก็ต้องทำไม่ว่ามันจะเป็นใครก็ตามแต่เขาก็พร้อมที่จะสู้สุดชีวิตกับคนที่มันกล้าทำร้ายเจียงฉฉือน้อยเขาเดินตรงไปยังชวงศ์ฮุยเฉิงพร้อมกับดาบในมือใบดาบที่ถูกลากไปตามพื้นสร้างเสียงแหลมที่ดังจนเสียดหูชวงศ์ฮุยเฉิงขมวดคิ้วเขาไม่คิดเลยว่าไอเด็กคนนี้จะโกรธเขาแค่เพียงเพราะเด็กสาวตัวน้อยคนเดียวเป็นไปได้ไหมว่านั่นจะเป็นน้องสาวของเทพกระบี่โจวหน เขาลองคิดถึงความเป็นไปได้มากมายแต่ก็ยังรู้สึกไม่พอใจยอยู่ดีเขาน่าชอบพวกมีพรสวรรค์แต่ความโกรธที่เขามีอยู่ตอนนี้ก็ขัดกับความรู้สึกตนเองเสียเหลือเกินขณะนั้นเองตาแก่ชิงก็เดินตรงไปยังโจชวนจีไอเด็กเหลือขอในเมื่อเจ้าไม่คิดจะยอมรับโอกาสที่ข้าอุตส่าห์มอบให้งั้นก็ตายซะเถอะ เสียงหัวเราะของตาแก่ชิงเริ่มน่ากลัวและสยดสยองมากขึ้นรูปลักษณ์ปีศาจของเขาเผยออกมาให้เห็นชัดเจนเมื่อจูจๆเขี้ยวแหลมคมสองซี่ก็งอกขึ้นมาจากปากของเขาณสน,นามฝึกจอมกระบี่แดนเหนือพุ่งอาจพยายามจะพูดบางอย่างกับโจชวนจีแต่ก็ไม่มีแรงมากพอจะทำได้เขารู้ว่าชวงฮุยเฉิงนั้นทรงพลังแค่ไหนและโจชวนจีไม่มีทางจะเอาชนะเขาได้แน่แต่ถ้าเกิดเทพกระบะโจล้มชวงฮุยเฉิงได้ล่ะ ถ้าหากเทพกระบี่โจวมีเรื่องเข้ากับราชวงศ์ปีศาจกูหลานหลกักก็เขาต้องไม่รอดแน่แน,แนว้นเสียแต่เขาจะหนีไปหลบซ่อนตัวอยู่ในวังหลวงของมหาจักรวรรดิโจวได้ชายหนุ่มหน้าตาดีที่อยู่ด้านข้างของชวงฮุยเฉิงและถูกทำให้ขยับไม่ได้อยู่นั้นก็มองไปยังโจวงชวนจีเขายังจำได้ดีถึงความทรงพลังของเทพกระบีก่อนหน้านี้เทพกระบี่โจเป็นดั่งแสงสว่างแห่งความหวังอันริบเรในสายตาของเขา ผู้คนที่นอนเกลื่อนกลาดอยู่ทั่วสนามฟึกบ้างก็ยังไม่ตายบ้างก็ยังมีชีวิตยอยู่บางคนก็ถูกซากอาคารที่ถล่มลงมาทับเอาไว้และบางคนก็ล้มนอนลงอยู่กลางถนนในช่วงเวลานั้นพวกเขาทั้งหมดต่างฝากความหวังไว้กับจอมอกระบะอีหน้าเด็กคนนั้นตาแก่ชิงและโจชวนจีเข้าใกล้กันมากขึ้นและมากยิ่งขึ้นแต่เด็กน้อยกลับเมินตาแก่ชิงสายตาของเขาจับจ้องแต่เพียงชวงหุยเฉิงเท่านั้นเทพกระบี่โจวะล้มมันให้ได้นะ เสียงอันอ่อนแรงของคนที่อยู่ใต้ซากบ้านถล่มดังลอยออกมาป้งงงโจชวนจีพุ่งตัวไปข้างหน้าด้วยขาขวาของเขาทันที่จนพื้นแตกออกเป็นเสียงเสียงและพุ่งตรงไปยังชวงฮุ้ยเฉิงตาแก่ชิงยกมือขวาขึ้นด้วยความหนักอึ้งมือของเขากลายเป็นกระเล็บสัตว์ร้ายและขยายใหญ่ขึ้นจนผิดกับขนาดร่างกายมันดูราวกับพัดขนาดใหญ่ที่ทุบตรงไปยังโจวชวนจีการโจมตีด้วยฝ่ามือนั้นรุนแรงมากเสียจนทำให้ภูเขาแตกบนเสียงเสียงได้ ในตอนที่โจชวนจีเกือบจะโดนทุกเข้าใส่เขาก็พุ่งตรงไปยังด้านหลังของตาแก่ชิงทันทีด้วยแปดเก้าทะลวงกระบี่ตุ้มการโจมตีด้วยฝ่ามือของตาแก่ชิงพลาดเป้าและตีเข้ากับพื้นพื้นดินแตกเป็นเสียงเสียงและรอยแตกนั้นก็แผ่ขยายเป็นระลอกคลื่นกว้างออกไปราวกับใย,ยแมงมุมก่อนที่เขาจะทันได้หันกลับไปโจชวนจีก็พุ่งตรงกลับไปยังชวงหุ้ยเชิงอีกครั้งด้วยแปดเก้าทะลวงกระบี่ ด้วยดาบราชาโลกันที่อยู่ในมือเขาก็เปิดใช้งานจิตดาบสะบ้านสามชีพอจรทันทีจิตใจของเขาหลอมรวมเข้ากับดาบเขาและดาบราชาโลกันต่อได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันถึงอย่างนั้นในสายตาของเขาเจ้าชายปีศาจนั้นก็ไร้ซึ่งช่องโหว่อยู่ดีโจชวันจีพุ่งแทงตรงไปยังอีกฝ่ายและประกายแสงเย็นว่าก็สว่างจ้าขึ้นมามากเสียจนชายหนุ่มหน้าตาดีคนนั้นต้องหลับตาลงหืม ชวงหุยเฉิงถอนหายใจอย่างเหยียดยามฝ่ามือซ้ายของเขานั้นรวดเร็วราวกับสายฟ้าและคลื่นพลังปีศาจก็พุ่งออกมาจากกลางฝ่ามือของเขาตู้มอ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 จชวนจีรู้สึกได้เพียงลมกันโชกแรงที่พัดออกมาจากอีกฝ่ายที่อยู่ตรงหน้าการไหลเวียนปราณและเลือดของเขายุ่งเหยิงไปหมดจากการโจมตีนั้นเลือดพ่นออกมาจากปากของเขาและร่างของเขาก็ปริเวลออกไปราวกับว่าวที่เชือกขาดเขาลอยออกไปเหนือหัวตาแก่ชิงไกลหลายสิบหลาและตกลงข้างๆตัวเจียงหือน้อย ชวนจีเจียงชลูน้อยร้องออกมาเธอรีบดันร่างตัวเองขึ้นจากพื้นและพยายามที่จะลุกขึ้นในตอนนั้นเองเขาก็กระโดดขึ้นมาทันทีราวกับปลาดีดตัวเขาไม่ได้คายเลือดที่ติดอยู่ในลาคอออกมาแต่กลับกลืนมันลงไปแทนและยังคงมองตรงไปยังเจ้าชายปีศาจด้วยความเดือดดาละชวงฮุยเฉิงมองเขาด้วยความเฉยเมยยอและพูดว่า เทพกระบี่โจวะถึงเจ้าจะมีพรสวรรค์นในวิธีแห่งกระบี่มากก็จริงแถมยังมีวัตถุวิเศษขั้นสูงคอยช่วยเจ้าอยู่ด้วยแต่เจ้าก็ยังเป็นแค่จอมยุทธระดับสร้างหลักฐานขั้นที่6อยู่ดียังไงเจ้าก็ล้มค่าไม่ได้หรอกนะจงคุกเข่าและหมอบกราบยอมรับความผิดของเจ้าตั้งแต่ตอนนี้เสียเถอแล้วข้าจะไว้ชีวิตพวกเจ้าทั้งสองถ้าพวกเขาเป็นคนอื่นลักก็ชวงฮุยเฉิงคงจะฆ่าทิ้งไปแล้ว แต่ด้วยพรสวรรค์นในวิธีแห่งกระบีของโจวชวนจีที่มีมากเป็นพิเศษเขาเลยฆ่าโจวชวนจีไม่ลงโจวชวนจีส่งสัญญาณมือบอกเจียงชฉลือน้อยให้ถอยออกไปห่างไมยมกเขามองลงไปและพูดอย่างอ่อนโยนว่ารักษาบาดแผลของเจ้าเสียเธอส่วนเจ้าพวกนี้ปล่อยให้ข้าจัดการเองตาแก่ชิงที่ได้ยินแบบนั้นก็กระทืบเท้าด้วยความโกรธเขาพูดกับชวงหุยเฉิงว่านายน้อยไอเด็กเวนนี้มันบ้าไปแล้วชัดๆ เขาอยากจะฆ่าท่านด้วย้าเพราะงั้นปล่อยให้ข้าได้กินมันด้วยเถอะห่างออกไปประมาณหนึ่งร้อยหลาที่ทางเข้าของตรอกแห่งหนึ่งเสี่ยวเชิงเฟิงเอียงหัวแอบสังเกตการ์ต่อสู้พลางขมวดคิ้วหนักเขาไม่คิดเลยว่าชวงฮุยเฟิงจะมาปรากฏตัวเอาในเมืองกลืนเมคาแบบนี้ดูเหมือนเมืองกลืนเมคาจะเจอภัยพิบัติใหญ่เข้านะการที่ได้เห็นเทพกระบี่โจวตั้งใจจะท้าทายอนาชวงหุยเฟิงแบบนี้เขาก็สบทาออกมาเงียบๆในใจช่างบ้าบินอะไรขนาดนี้ เขาอยากจะชวนเจ้าเด็กนั่นให้เข้ากลุ่มด้วยเพราะงั้นเขาจะไม่ปล่อยให้เด็กคนนั้นตายที่นี่แน่อีกด้านหนึ่งของสนามฝึกจางหรูอ,อยู่ที่หลบซ่อนตัวอยู่ข้างหลังต้นไม้ที่ลม้มลงมาก็มองไปข้างหน้าด้วยความกังวลใจเขาบ่นพึมพากับตนเองว่าทำไมท่านพ่อถึงใช้เวลานานขนาดนี้นะการที่เมืองกลืนเมคาถูกเจ้าชายปีศาจบุกกรุกเข้ามาได้แบบนี้มันเป็นความอับอายอันใหญ่หลวงของอาณาจักรเฮมันแดนใต้เชียวนเนอ อย่างไรก็ตามช่วงนี้จางเทียนเจียนก็กำลังเตรียมตัวป้องกันการลุกรานของราชวงศ์ปีศาจกูหลานอยู่แล้วเพราะงั้นเขาก็ควรจะมาถึงที่นี่ในอีกไม่นานก็ได้แต่หวังว่าเทพกระบี่โจจะรับมือกับเขาได้นานพอจะนอ,อก,กว่าพ่อของเขาจะมาถึงในตอนนี้พวกเขาไม่ใช่แค่พวกเดียวที่มองไปยังโจชวนจีเหล่าสามัญชนและจอมยุทธที่บาดเจ็บอยู่ต่างก็มองตรงไปยังเขาเช่นกันเกือบทุกคนที่อยู่รอบบอนั้นต่างบาดเจ็บสาหัสและเคลื่อนไหวไม่ได้ เมื่อพวกเขาเห็นว่าโจชวนจีดูจะล้มชวงฮุยเฉิงไม่ได้พวกเขาก็เริ่มตกอยู่ในความสิ้นหวังแม่งเอ้ยเจ็บโคตรเลยโจชวนจียืดคอและยืนขึ้นมาพลางอดทนกับความเจ็บปวดทั่วร่างกายการโจมตีด้วยฝ่ามือเมื่อกี้นี้ทําให้เขารู้สึกเหมือนว่ากระดูกซี่โครงจะหักไปหลายซี่แถมอวัยวะภายในของเขายังรู้สึกเหมือนกับว่ากลายเป็นคลื่นแม่น้าและคลื่นทะเลที่โหมกระหน่าจ้างรูอ,อยู่พูดพลางขมวดคิ้วว่างั้นก็ช่างเถอะข้ามันซะ เมืองกลืนเมคานั้นพังยับเยินไปหมดและในไม่ช้าข่าวนี้ก็คงจะไปถึงเมืองหลวงของอาณาจักรเฮมันแดนใต้เพราะงั้นเขาต้องรีบพาองค์หญิงชวอนยากลับไปให้ได้เร็วที่สุดในเมื่ออัจฉริยะแห่งวิธีกระบี่ไม่ยอมจะนนต่อเขาก็คงจะต้องฆ่าอีกฝ่ายทิ้งซะตั้งแต่ตรงนี้รับทราบตาแก่ชิงยิ้มอย่างเยือกเย็นทางหัวเราะออกมาอย่างสยดสยองใบหน้าปีศาจนั้นทำให้เหล่าผู้คนต่างรู้สึกสั่นกลัวเข้าไปยันกระดูก เขาเดินตรงไปยังโจวชวอนจีพลางเลียริมฝีปากและพูดอย่างเย็นชาว,ว่ามีพรสวรรค์มากขนาดนี้เนื้อสดสดของเจ้าต้องอร่อยมากแน่ๆเลยโจชวนจีหายใจเข้าหลึกกกอพลางกระดาบราชาโลกันในมือขวาเอาไว้ในลักษณะหันไปด้านหลังใบมือนั้นตั้งอยู่ในแนวราบเสมอกับใบหน้าของเขาออร่าที่น่าสะพรึงกลัวระเบิดออกมาจากภายในกายของเขาและควันสีดาก็แผ่กระจายออกมาทั่วตัวของเขาควันสีดานั้นค่อยๆกลายเป็นเงาจางๆของราชาโลกันและห่อหุ้มทั่วร่างของเขา ตาแก่ชิงหยุดเดินและสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยไอแก่เวนเจ้าอยากจะกินข้างงั้นหรอขออนุญาตดาบในมือข้าก่อนสิโจชวนจีพูดด้วยนะ้ำเสียงที่เย็นชาพลางรีตาลงตรงข้ามกับแสงเย็นวาบที่สว่างสะท้อนออกมาจากใบดาบในตอนนี้แววตาของเขาดูน่ากลัวเป็นที่สุด